กี่ฝันกี่ความหวังกี่ครั้งที่ใจต้องทนล้มแล้วลุกคลุกคลานกี่หนจะทนก้าวไปกี่ร้อนกี่เหน็บหนาอยากเป็นดาวลอยบนฟ้าไกลทุกทมทับน้ำตาท่วมใจจำไปให้ถึงปลายทางยังสู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกายฝ่าฟันกว่าจะถึงวันที่เราเคยฝันเหนื่อยล้าเหงื่อหยดไหลไม่เป็นไรใจยังแข็งแกร่งจะขอเป็นดาววับวาวส่องแสงพุ่งแรงบนฟ้างดงามดูแลตัวเองด้วยหลิงจึงมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีรัฐบาลเกาหลีรับประกันคุณประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องจากราคาเต็ม 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นโทร1577หรือ022903999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเลยค่าของผิวที่คุณพิสูจน์ได้7วันจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุ1คืนย้อนอายุผิวได้1เดือน1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาโปรโมชั่นปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1โทรด่วนที่1577หรือ022903999ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโหนพลิกชีวิตนะคะวันนี้วันจันทร์โอ้โหฝนตกแบบว่ากระหน่ำมากๆเลยแต่ว่ารายการของเราก็ยังมาอยู่เจอคุณผู้ชมอยู่นะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับโหนที่มีความแม่นยำที่สุดในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขก็คือท่านอาจารย์อัธวิโรจน์ศรีตุลานั่นเองอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีแน่นอนนะฮะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเรียกว่าการพยากรณ์ศาสตร์ต่างๆหลายศาสตร์หลายแขนงแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการพยากรณ์ต่างๆเนี่ยมานานมากถูกอยู่ในแวดวงการของการดูดวงหรือว่าโหราศาสตร์นี่โอ้โหหลาย10ปีนะคะอาจารย์เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่อยากจะนะคะให้อาจารย์ดูให้เนี่ยบอกเลยว่า3ตัวเป็นเลขท้าย3ตัวค่ะเป็นเลขท้าย3ตัวของโทรศัพท์ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์บัญชีนะคะหรือว่าจะเป็นทะเบียนรถก็ได้ใช่นะะหรือว่าทะเบียนบ้านเลขบ้านเลขที่ก็ได้บ้านเลขที่ก็ได้นะคะได้หมดเลยส่งมาที่4221995นะคะแล้วก็รวมไปถึง MMS 4221550ใช่แล้วและถ้าเกิดว่าโฟนอินเนี่ยนะคะก็จะเป็น029349591แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้2หมายเลขนะคะ2หมายเลขที่ส่งเข้ามามากที่สุดจะได้รับพระราหูครอบแก้วนะคะจากวัดศรีสะทองนะคะซึ่งเป็นวัดที่เป็นต้นฉบับเลยต้นกำเนิดของพระราหูเลยนะคะวัดศรีสะทองนั่นเองนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องของพระราหูกันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์มีความรู้กันเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเส้นทางบุญกับผลพลิกชีวิตครั้งที่4ซึ่งเราจะเดินทางกันไปที่ประเทศพม่าใช่ค่ะไปสักการะกัน3วัน2คืนครับค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันที่19 20 21ธันวาคมนี้นะคะครับคุณผู้ชมคิดดูว่าคนที่ได้ไป25ท่านเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีทุกอย่างฟรียกเว้นค่าช้อปปิ้งนะคะต้องบอกว่าคราวที่แล้วที่ไปเวียดนามมาหลายคนก็ประทับใจในครั้งนี้25ท่านจะเป็นใครคุณผู้ชมคิดดูว่าเราจะได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมาครั้งนี้ชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันทีเลยคือโปรแกรมที่เราวางไว้เนี่ยแน่นมากนะฮะแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปสักการะเจดีย์ชเวดากองพระธาตุอินแขวนเนี่ยเราจะได้ไปไหว้พระธาตุอินแขวนถึง3รอบแล้วก็ได้พักบนนั้นเลยนะคะก็ห่างจากพระธาตุอินแขวนแค่200เมตรเขาบอกว่าถ้าจะไหว้แล้วกลับมาเนี่ย
ดวงพลิกเลยดวงเปลี่ยนเลยเนี่ยก็คือว่าต้องไหว้3รอบแล้วก็เราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ไปสักการะเทพทันใจนะคะนาคกระซิบด้วยคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะของประเทศพม่านะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะคอนเซ็ปต์ของเราคือพักฟรีกินฟรีแล้วก็ดูดวงฟรีด้วย3วัน2คืนกติกาก็เหมือนเดิมครับสำหรับ25ท่านผู้โชคดีนะครับใครที่ชมรายการโหนพลิกชีวิตแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางรายการเท่านั้นอันนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมนะฮะว่าเท่านั้นเท่านั้นนะฮะซื้อในรายการโหนพลิกชีวิตเท่านั้นแล้วก็ตัดชิ้นส่วนนะฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์นั้นอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ามันจะมีอยู่2แบบก็คือบางผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ไม่มีคูปองแนบไปให้ตัดชิ้นส่วนตรงนั้นนะฮะตามจำนวนชิ้นที่คุณถกหมายถึงว่าเขาโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะเป็น1ชุดการสั่งซื้อ1ชุดการสั่งซื้อคือมี2ชิ้นก็ให้ส่งชิ้นส่วนนั้นมา2ชิ้นอย่างลินจือมินอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งด้านในมาก็ได้ไม่ต้องส่งฝามานะคะด้านในมันจะมีเอกสารนะคะที่เป็นใบประกอบของยาคุณก็ส่งมาแบบนี้นะคะแบบเหมือนแนบมาเลยนะฮะนิตยาแบบเนี้ยใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรต่างๆนะครับแล้วก็ส่งมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตซึ่งจะวิ่งให้เป็นตัววิ่งด้านล่างเบรกที่1กับเบรกที่3แล้วเดี๋ยวทีมงานของเราจะเขียนคูปอง5ใบแบบเนี้ยส่งลงชิ้นส่วนให้นะคะเพราะว่าถ้าคุณต้องอย่าลืมระบุนะว่ารับชมสั่งซื้อจากวันไหนและอาจารย์วันนั้นเนี่ยเป็นอาจารย์ท่านใดใช่ถึงแม้ว่าจะซื้อเป็นแบบว่าสินค้าในรายการของเราสนับสนุนแบบนี้เขาไม่ได้มาทอล์กอย่างลินจือมินเนี่ยก็คือต้องบอกด้วยค่ะว่าวันไหนตรงกับอาจารย์อะไรวันที่เท่าไหร่แล้วก็ดูจากช่องอะไรนะคะซึ่งตอนนี้ก็ส่งกันมาเยอะสำหรับชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นคูปองนะฮะก็เขียนกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องอันนี้ต้องย้ำว่าทุกช่องทุกช่องช่องไหนที่ไม่ได้กรอกคือถือว่าใบนั้นคือสละสิทธิ์นะครับค่ะไปถูกต้องค่ะก็สินค้าที่คุณจะต้องตัดชิ้นส่วนแล้วส่งกลับมานะคะก็คือจะมีสินค้าของ The Secret Plus โอไวท์ไตรลาจีน่าคอลลาเจน Q10 Plus นะคะของไบโอฟาร์มแล้วก็รวมไปถึงลินจูมินนี่ครับต้องขอบคุณด้วยใช่แต่อีก5ผลิตภัณฑ์ที่คุณจะได้คูปองแนบไปเลยก็คือจะมีบีเบอรี่นะคะดีออร่าสลินเพอร์เฟกต์นะคะซีเคทบีกินพาสเบอรี่แล้วก็โปรน้องนะคะอันนี้จะมีคูปองแนบให้นะคะต้องขอบคุณสำหรับทั้ง10ท่านเป็นผู้สนับสนุนที่พาพวกเราเดินทางกันไปอย่างเป็นทางการนะฮะถูกต้องค่ะแล้วก็เส้นทางบุญของเรานะคะคุณผู้ชมวันนี้จะจับด้วยบอกแล้วว่าทุกวันจันทร์เรามีผลิตภัณฑ์จับแจกเนี่ยมูลค่าเนี่ยเป็นล้านเลยนะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็คือจะจับแจกผลิตภัณฑ์คาวินเบอร์รี่ดีท็อกซี่ตัวนี้ใครที่เป็นแบบว่าภูมิแพ้หรือว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็สามารถได้ตัวนี้นะคะมาพูดถึงนะคะของที่ได้รับบริจาคตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมส่งมาให้นี่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็รู้สึกจะมีจากมูลนิธิกระจกเงาที่จะมอบเป็นส่วนของหนังสือตู้เย็นเป็นหนังสือที่รักษาสภาพของหนังสือก็จะมีความเย็นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเป็นตู้เย็นห้องสมุดเคลื่อนที่อ๋อเหรอตู้เย็นห้องสมุดไม่รู้ว่าไม่เคยมีเขาเรียกห้องสมุดตู้เย็นห้องสมุดตู้เย็นนั่นแหละแล้วก็มีเสื้อผ้าเดี๋ยวทีมงานจะไปรับในวันศุกร์นี้ช่วงเช้ารวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มต่างๆแล้วก็ไก่36ตัวนี่จากที่ไหนคะจากมูลนิธิกระจกเงาไก่36ตัวเหรอฮะไก่36ตัวมาจากไหนอ๋อเหรออ๋อรายการมอบให้เหรอรายการอ๋อเหรอยังงงอยู่เลยเนี่ยอ๋อคุณเป็นคนมอบเหรอฮะอ๋อใช่ฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันจะต้องมอบงงนะไก่ยังไงไก่ไข่หรือว่าไก่ยังไงฮะไก่ไข่เนาะอ๋อให้ทางโรงเรียนได้ไปเลี้ยงแล้วก็จะได้มีไข่ออกมาไงอ๋อฉันก็อาจจะเป็นแบบทุนอาหารกลางวันมีไข่คือหนูไม่รู้หรอกค่ะคุณผู้ชมว่าหนูต้องมอบอะไรหนูรู้แต่ว่าหนูต้องหาเงินครับให้มากที่สุดเพื่อจะไปช่วยโรงเรียนที่จังหวัดลพบุรีโรงเรียนดอนทองราชวิทยาที่อำเภอท่าวุ้งก็ตอนนี้เนี่ยอัปเดตนิดนึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องกรองน้ำด้วยเครื่องกรองน้ำทีนี้ทีมงานน้องแหม่มเขาซื้อเอาไว้แล้วเขาก็อยากจะเอาไปมอบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาพมาให้ดูแล้วก็รวมไปถึงยอดเงินบริจาคไม่ใช่หมื่นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะเท่าไหร่ละคือ20,000ถึงไหมถึงแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์ฝนพรหมยานเนี่ยบริจาคมาให้ 10,000 บาทนะคะแล้วก็พี่เปิ้ลชมัยพรของเราอีก 5,000 แล้วก็โปรน้องบริจาคมา 10,000 บาทก็เป็น 25,000 แล้วนะคะแล้วยังมีคุณผู้ชมรู้สึกเมื่อเช้าจะเข้ามาตึกๆๆๆอีก900อีก200เดี๋ยวทุกตาคำนวณให้น่าจะถึง 30,000 แล้วค่ะตอนนี้สาธุนะคะขอให้บุญกุศลที่มี
กลับไปเป็นล้านเท่าพันเท่านะคะขอบคุณมากมากแต่ท่านก็ยังบริจาคกันได้ใช่ไหมตอนนี้บริจาคเพราะว่าวันที่อาทิตย์นี้อาวอาทิตย์นี้ค่ะทางรายการของเราจะเดินทางแล้วนะคะก็คือตอน8โมงเช้าเราจะไปทำอาหารเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็จะไปมอบสิ่งของซึ่งในงานนี้ใครไปเจอกันได้นะก็จะมีตุ๊กตาไปมีอุ้ยแล้วตบไมค์ทำไมแล้วก็มีพี่เปิ้ลไปพี่เปิ้ลชมัยพรไปแล้วก็มีน้องส้มสิชาไปพี่ชินสุเวทไปแล้วก็มีเอาภาพให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะฮะที่โรงเรียนฮะขึ้นภาพโรงเรียนให้หน่อยว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีเด็กชาวบ้านเนี่ย10คนนะฮะแล้วก็เด็กชาวขาวอ่ะ50คนครับผมแล้วก็จะนอนเด็กเหล่านี้ก็จะนอนกินที่โรงเรียนประมาณ30คนค่ะนะก็เป็นภาพของสภาพการเรียนค่ะนะที่นั่นห้องเรียนน่ะไม่ค่อยมีนะคะก็บางทีก็ต้องนั่งเรียนหนังสือกันแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปซื้อน้ำมากินกันนะเพราะไม่มีน้ำกินแล้วก็ครูอาจารย์หลายๆคนก็ต้องนำเงินของส่วนตัวที่มีเนี่ยมาเลี้ยงเด็กเพราะว่าเด็กก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเขาต้องกินนอนที่โรงเรียนก็เป็นกระบอกเสียงแล้วกันใครที่เรียกว่ามีเหลือพอที่จะบริจาคร่วมกันนะฮะสามารถที่จะส่งมาได้คือบอกงี้คุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมบริจาคคนละแค่100บาทเอาแบบไม่เบียดเกษียณตัวเองเนี่ย100บาทคุณผู้ชมคิดว่า 1,000 คนเป็นเงินเท่าไหร่แต่อันนี้เราบอกเลยว่าเรารู้ว่าทำบุญกันนะคะช่วยเด็กในเรื่องของการศึกษาคือคุณผู้ชมโอนมาเหอะรับรองได้ว่าทุกตาเนี่ยไม่มีทางเอาเข้าตัวแน่นอนค่ะเพราะว่ามีแต่เอาของตัวเองเนี่ยออกไปบอกได้เลยนะคะใครที่อยากจะบริจาคถ้าคุณมีสิ่งของคุณร่วมบริจาคสิ่งของได้นะคะส่งมายังส่งไปที่โรงเรียนเลยก็ได้นะคะดอนทองราชวิทยานะคะอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีหรือจะส่งมาโอนมาที่เลขบัญชีของโอนมาที่คุณอุบลวันเลยใช่ไหมคุณอุบลวันบุญรอดเนี่ยแหละค่ะ0742748960นะคะแล้วก็นามสกุลบุญรอดนะฮะเดี๋ยวจะสับสนไงบางทีแบบนามสกุลเอ้ยฉันจดมาเป็นแบบนี้แต่ว่าทางธนาคารเขาเป็นทำไมเป็นอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นไม่ต้องสับสนนะฮะชื่อบัญชีเนี่ยคืออุบลวันบุญรอดแล้วมันเป็นรัตนศักดิ์เสน่ห์เสน่หามาได้ยังไงนะผู้ชายไม่รู้ฮะอาจจะเกิดการสับสนนะฮะค่ะเพราะว่าจริงๆดิฉันก็เป็นลูกของบุญรอดเบเวอรี่แล้วก็ถูกทิ้งถังขยะมาเหรอน่าจะให้เขามาสนับสนุนเนาะก็อยากอยู่อ่ะแต่เขาเป็นเบียร์จะมาสนับสนุนได้หรอรายการเรามันมีน้ำดื่มก็อยากอยู่นะเดี๋ยวบอกคุณตอสให้นะฮะก็บอกคุณผู้ชมเลยว่าสามารถที่จะแบบว่าบริจาคได้แล้วเดี๋ยวทุกตาจะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวเข้าไปเช็คให้ดูว่ามียอดมาเท่าไหร่แล้วอย่างที่บอกอะค่ะแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเท่านี้ที่มีคนร่วมบริจาคมาเนาะแล้วก็อย่าลืมด้วยสำหรับพิชวิตวัลพันธ์นะฮะค่ะอย่าลืมแจกกันเยอะเราก็ยังมีกิจกรรมนี้แจกให้เป็นประจำชมรายการหวนพิชวิตเหมือนถูกหวยเลยคือเล่นหวยอะโดนกินนะแต่ว่าดูหวนพิชวิตถ้าคุณเป็นแฟนพันธ์แท้แฟนตัวจริงแล้วคุณเห็นป้ายนี้ขึ้นหน้าจอหรือว่าพิธีกรถือหรือค้างที่หน้าจอเนี่ยคุณพิมพ์คำว่าพิชวิตวัลพันธ์จากช่องมายาหรือช่องฮิตวาไรตี้หรือช่องGMM หรือช่องอะไรก็ได้ที่คุณดูรายการเราอยู่ส่งมาที่4221995นะคะแล้วก็พอเราแรนดอมคือมันมีสิทธิ์อะคุณผู้ชมคราวที่แล้วรู้สึกว่าเมื่อวันเสาร์หรือวันศุกร์ไม่รู้คุณอนุรักษ์เคยได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งแรกได้ไปถึง 3,000 นะแล้ววันนั้นได้อีก 1,000 คือเราบอกแล้วว่าคุณส่งแล้วคำถามเราก็ยากพอสมควรนะยากแต่เขาตอบได้ก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครส่งซ้ำแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้นะเพราะว่าส่งได้อ่ะคือ1บาทกับ5สตางค์คือคุณได้ร่วมทำบุญอยู่แล้วแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนั้นเนี่ยไปด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือกว่าเอ้ยตอบคำถามตอบได้แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชี 1,000 บาทเรามอบให้แฟนรายการเป็นแฟนรายการนี้นี่โชคดีเนาะรายการอื่นเขาไม่ทำกันหรอกคุณมีแต่แจกฟรีทีวีเขาทำป่ะละ3579มีแจกประจำวันแจกประจำสัปดาห์ประจำเดือนเขาก็ไม่ทำเพราะว่าถ้าเขาทำแล้วเขาจะไม่มีกินเขาก็ไม่ได้ตอบแทนสังคมอะไรเลยเพราะนั้นก็ให้คุณผู้ชมคิดเอาค่ะเราก็พอมีกินนะเราอ่ะก็พอมีค่ะพอมีแต่เราท้องแค่นี้เนี่ยเราท้องแค่นี้กระเพาะแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเงินเราก็ต้องแบ่งปันคนอื่นบ้างแฟนรายการน่ารักดูเราทำไมเราไม่ตอบแทนเขาล่ะใช่ไหมคุณผู้ชมก็ต้องมีแจกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจกของแจกอะไรนะเดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันดีกว่านะครับใช่แล้วตอนนี้มีส่งมาเยอะเลยนะฮะทาง SMS 4221995ทักทายคุณแสงทองคุณสอนประภาแล้วก็พี่พิราวันด้วยนะครับค่ะน่ารักมากท่านนี้ครับคุณนพดลบอกว่าบ้าน75บ้านเลขที่ครับ
แล้วก็รถเนี่ย124เป็นอย่างไรบ้างครับเอาทีละอย่างดีกว่าเอาบ้านเลขที่ที่75บ้านนี้เป็นบ้านจะเป็นบ้านมรดกอยู่ต่อไปซื้อเก็บไว้แล้วครับมันจะอยู่ได้ยั่งยืนครับอยู่ได้นานอยู่เป็นคล้ายว่าเป็นมรดกตกทอดไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายอะไรเงี้ยอยู่ได้ยาวแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นบ้านดีบ้านดีแล้วรถยนต์นะฮะทะเบียนรถ124ครับรถ124รถประจำบ้านรับทั่วไปรับคนนู้นคนนี้ไม่ใช่รับส่วนตัวครับรับลูกรับคนนู้นไปรับลูกรับหลานอะไรเงี้ยเป็นรถใช้งานภายในบ้านแต่ใช้เฉพาะรับตัวบุคคลไม่ใช่รับของอะไรมากค่ะเนาะทักทายคุณบุญส่งนะส่งมาตั้งแต่ตอน11โมงเช้าส่งมาร่วมทำบุญพี่บุญส่งน่ารักมากๆขอบพระคุณมากๆค่ะมาทางหลังไมค์นะฮะมาที่คุณท่านนี้ไม่ได้ลงคุณมีนาคุณมีนาครับเกิด10กุมภาพันธ์2505วันเสาร์ปีขาน10กุมภาครับวันปีขานครับเลขท้ายของเบอร์โทรศัพท์ครับไปถามได้ก่อนนะถามว่าเลขมือถือดีไหมครับเลขท้ายมือถือนะครับลงด้วย231ครับอาจารย์231ชีวิตต้องมีการต่อสู้นะครับครับเราต้องแข่งขันหมายถึงว่าถ้าเราไม่สู้เราก็แพ้แล้วก็สิ่งที่เราจะได้มาต้องมีการแข่งขันค่ะถ้าเราไม่ชนะเราก็ต้องแพ้แต่เป็นลักษณะถึงการเยอะแยะชิงดีชิงเด่นกันยกตัวอย่างเรื่องการมีคู่ครองถ้าเราไม่แย่งเขาเขาก็แย่งเราอุ้ยแต่เราก็ไม่ควรจะไปแย่งคนอื่นนะนั่นมันกันจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าเรามีแฟนอยู่เนี้ยเขาก็เตรียมจะแย่งเราค่ะมันเราต้องป้องกันไว้ครับแต่พอเราจะมีแฟนบ้างเขาก็มีแฟนอยู่แล้วเราต้องไปแย่งเขามาถ้ามัวคิดว่าไม่แย่งแฟนใครเราก็ตรงไหนไม่มีแฟนเป็นเรื่องจริงๆนะอยู่คนเดียวก็ได้นะบางทีเราก็ไม่ต้องแย่งเขาถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปแย่งเขาครับแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีเขาต้องแย่งเราแน่เมื่อเราแต่งงานไปดีนะคู่เราไปมีคิดขึ้นมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นแต่คนดีดีก็มีนะอาจารย์ที่เขาแบบว่ารักเดียวใจเดียวรักคู่ครองไม่เหมือนกันครับตอนนี้เราก็มีวิธีแก้ไขแต่การจะไปแก้ไขเดี๋ยวต้องไปคุยกันเป็นการส่วนตัวว่าเรามีดาวตัวนู้นดาวตัวนี้วิธีการแต่ก็แก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้ค่ะครับสรุปว่าเลขมือถือดีใช่ไหมฮะมือถือดีดีใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นะคะมาทางคุณจำรูนครับทิ้งเอาไว้นะฮะถามเรื่องโชคลาภครับบัตรประชาชนลงท้ายด้วย332ครับท่านนี้บัตรประชาชนนี้เป็นบัตรประชาชนที่ดีนะครับเป็นคนเข้าสังคมได้ดีเข้าใครได้ง่ายคนไม่หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครคนที่มีเมตตาธรรมสูงและไม่ชอบหาเรื่องมีแต่ดีหมดนะครับก็โอเคแหละเป็นคนที่คนชอบมากกว่าคนเกลียดเพราะฉะนั้นเขาจะทำงานด้านสังคมได้ดีครับเดี๋ยวเรามารับสายกันนะครับท่านนี้สวัสดีครับคุณลัคนาครับสวัสดีค่ะคุณลัคนาสัญญาณชัดเจนชมจากช่องไหนคะโดนดักมายาปี7ค่ะโอเคคุณลัคนาเกิดวันพุธที่28ตุลาคม2502ปีกุลใช่ไหมคะจ้ะแต่พี่อยากจะถามบ้านเลขที่พี่ว่าอยู่แล้วเป็นบ้านหลังนี้51ทับ468ครับคือบ้านนี้เป็นบ้านให้โชคลาภนะครับนะคะคืออยู่ไปเจ้าที่เจ้าทางเขาจะทำให้เรามีโชคมีลาภแล้ววันเกิดเราก็เป็นวันที่เกี่ยวกับเงินมันทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเงินจะประสบความสำเร็จดีคือการเสี่ยงต่างๆทุกด้านนะครับแล้วก็ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ดีนะครับมันเงินจะหมดไปใช้จ่ายสูงเพราะถ้าเอาเงินไปเงินต่อเงินหมายถึงว่าเราจะเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างก็จะได้กำไรอะไรเงี้ยแต่ต้องลงทุนอย่างรวดเร็วเช่นทองจะขึ้นราคาเงี้ยเราก็เก่งกำไรซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อบ้านซื้อที่ดินเป็นลักษณะการลงทุนแบบเก่งกำไร
จะดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามีจะจะต่างต้องบูชายังไงถูกไหมคะพี่ลัคนา468นี่ถ้าไม่รู้แล้วก็ไหว้พระราหูเลยครับ468ก็เกี่ยวเงินโดยตรงเกี่ยวการเสี่ยงโดยตรงครับนะคะเกี่ยวการเสี่ยงการเคยเสี่ยงลงทุนอะไรบ้างครับตอนนี้ทำอะไรบ้างอะไรนะคะตอนนี้อาชีพทำอะไรอยู่ครับอาจารย์พูดอะไรนะคะตอนนี้พี่ลัคนาทำอะไรอยู่ครับอาชีพอ๋อก็ทำเกี่ยวกับการเงินนะคะธนาคารนะคะงั้นตรงแล้วต้องเกี่ยวกันเงินการธนาคารค่ะปล่อยกู้ปล่อยดอกก็ของธนาคารนั่นแหละเพราะนั้นกู้โดยเฉพาะเลยนะงั้นตรงเลยมันก็ตรงดวงแล้วก็แสดงว่าต้องเสี่ยงใช่ไหมอาจารย์เสี่ยงให้เขาไงปล่อยกู้ปล่อยดอกเป็นอาชีพเราเพราะนั้นก็ต้องระวังคือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วต้องบูชายังไงนะคะบูชาการเงินการเงินนี่บูชาอะไรเดียวพระราหูดีไหมไม่เอามาให้เช่าเนี่ยมาบูชาเนี่ยครับคือเรื่องการเงินเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์คือดาวราหูเลข8เป็นดาวเกี่ยวกับคนจริงเลขปุยเซียนดาวที่มีการหมุนเวียนเงินเลข8เป็นเลขเลข8เราจะเห็นว่าเลขหมุนเงินใช่ไหมเป็นเลขอินฟินิตี้การเงินดีแต่ไม่เคยเห็นมีโชคลาภเลยอาจารย์อยู่ที่นี่ไม่เคยถูกหวยสักทีแต่ผมมีวิธีการถูกหวยเราต้องไปไหว้ราหูที่วัดศรีสาทองรับรองถูกแน่ไปยังเคยไปมั้ยยังเคยไปนานแล้วค่ะโอ้ยนานแล้วไม่ได้ต้องไปใหม่แล้วก็เอาของดำ8อย่างไปไหว้ตามหลักต้องไหว้ถึง8หนนะไหว้8หนต่อเนื่อง8หนแล้วเวลาไหว้ต้องนึกถึงบ้านเลขที่เราบอกนะเออเรื่องนี้ก็นึกพระราหูที่แสดงว่าหนูไหว้ผิดหลักตั้งแต่ต้นถึงไม่ค่อยมีโชคแล้วไหว้ไงถึงจะถูกหลักเหรอคะก็ไปไหว้ที่วัดนะฮะมีที่วัดก็มีของดำ8อย่างให้เช่าบูชาแล้วก็ไหว้อธิษฐานมีคาถาอาคมมีหลักการต่างๆก็ลงไหว้แต่อาจารย์บอกบ้านนี้อยู่แล้วดีใช่มั้ยคะอยู่ดีในเรื่องการเสี่ยงแล้วก็การลงทุนมันเป็นบ้านที่บอกว่าเจ้าของบ้านต้องทำงานธนาคารทำเงินการเสี่ยงครับเท่านั้นแหละแล้วก็เราก็จะอยู่ส่วนจะโชคดีโชคไม่ดีมันต้องดูลายมืออีกทีเนาะค่ะต้องดูลายมือที่เส้นลายมืออีกทีนึงเส้นลายมือดูผูกเป็นดวงอีกทีครับอย่างนี้มันบางว่างแวะไปหาผมที่เทสโก้โรตัสชั้น3ที่ไหนนะคะเทสโก้โรตัสชั้น3เทสโก้โรตัสชั้น3แถวเทสโก้สาขาอะไรครับอาจารย์ตรงโรงเรียนหอวังโรงเรียนหอวังตรงข้างเส้นทางพาไปดูที่ลายมือสงสัยลายมือจะมีจุดดำอะไรสักอย่างหรือจุดกากบาทสักอย่างถ้ามีจุดพวกนี้ทำให้เงินทองไม่ดีจุดชะตาขาดได้ต้องไปลบออกไปเลเซอร์ออกต้องดูนะค่ะอย่างนั้นมันก็มีส่วนเสียค่ะได้ครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอาจารย์สามารถดูในเรื่องของลายมือได้ว่าลายมือเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพ้งก็ได้ได้ก็จริงๆอาจารย์สามารถมาเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์บอกก็ได้นะคะในเรื่องของลายมือเนาะอาจารย์ก็บอกได้นี่เดี๋ยวเขียนที่กระดานก็ได้ให้ดูว่าตรงไหนเป็นยังไงถ้าเส้นอย่างนี้เป็นยังไงคือคุณตุ๊กเป็นเจ้านายผมอะเอาไม่อาจารย์เคยทำอาจารย์ทำได้อยู่แล้วก็สั่งให้ผมมาดูตัวเลขผมก็ดูตัวเลขไม่อาจารย์ดูได้หลายอย่างแต่ว่าลายมือดูลายมือก็ดูลายมือคุณผู้ชมไม่สามารถไม่เราก็ดึงศาสตร์ที่อาจารย์เป็นหลายอย่างเป็นคนที่คิดค้นในเรื่องของตัวเลขตรงนี้ก็สั่งไม้เรียนแต่ถ้าลายมือก็ทำได้อาจารย์ทำได้อาจารย์จะบอกได้เดี๋ยววันนี้มาบอกเรื่องลายมือดีกว่าใช่เผื่อเป็นทริคแบบคนทางบ้านดูจะได้ดูเป็นว่าแบบแบบไหนที่ว่าไม่ดีดีไหมคะแบบไหนจะมีโชคแบบไหนจะมีโชคเดี๋ยวเราเตรียมกระดานเปล่าๆไว้ให้อาจารย์อันนึงจะดูจุดตัวไหนโชคร้ายตัวไหนลายมือตายไม่ดีตัวไหนลายมือโชคดีลายมือตอนอำนาจลายมือเนี่ยถ้าถ่ายรูปส่งมาอาจจะไม่ชัดไม่ชัดหรอกค่ะถ้าถ่ายส่งมาทาง MMS ก็เป็นว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยดูผ่านทางตรงนี้เนี่ยเอากระดานมาเนี่ยแล้วก็เขียนเนี่ย
ช่เขียนได้แล้วก็ผู้ชมก็ดูลายมือของตัวเองว่ามีเส้นอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าใช่เออได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาดูลายมือกันดีไหมคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วงนี้ขอบคุณหลินจูมินนะคะดูแลตัวเองด้วยหลินจูมินนะคะมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดค่ะเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีนะคะคุณประโยชน์ก็คือว่าใครที่เป็นมะเร็งเนี่ยช่วยยับยั้งนะคะเซลล์มะเร็งไม่ให้แพร่ลดความดันป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจนะคะบำรุงตับโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ต้องกินทุกวันนะคะไม่ใช่กิน2วันหยุด2วันกิน2วันประเภทแบบคนที่ตื่นมาเช้าๆแล้วก็จามอย่างเงี้ยใช่หรือว่าก่อนนอนก็จามขยี้ตาน้ำมูกไหลเนี่ยนะคะควรจะต้องกินอย่างต่อเนื่องนะคะโปรโมชั่น2กล่องเนี่ยจาก 3,000 เหลือแค่ 2,000 นะคะโทรเลยที่1577หรือว่า022903999วันนี้ให้5สายนะครับอีกหนึ่งท่านที่ต้องขอบคุณนะครับไตรลาจิน่าครับความเลอค่าของผิวที่คุณพิสูจน์ได้7วันทบจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนกงอายุ1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับโปรโมชั่นวันนี้ปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1ครับที่หมายเลข1577หรือ022903999ตลอด24ชั่วโมงครับใช่แล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวสอนดูลายมือกันค่ะครับรายการโหนพลิกชีวิตถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณตุ๊กตาอุบลวรรณชีวิตวัยเด็กของเธอที่เกิดมามีฐานะยากจนเป็นลูกกรรมกรก่อสร้างต้องช่วยครอบครัวหารายได้ตั้งแต่ยังเด็กในช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกท้อแท้กับโชคชะตาหมดกำลังใจแต่เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพิการขอทานคนหนึ่งจึงทำให้เธอเกิดกำลังใจและรู้ว่าสังคมไทยยังมีคนที่ลำบากกว่าอีกมากเมื่อโตขึ้นมีโอกาสทำงานด้านวงการบันเทิงจึงมีความฝันที่อยากจะมีรายการเพื่อสังคมโดยสะท้อนภาพชีวิตจริงของสังคมไทยในหลายๆด้านชีวิตที่ลำบากยากจนชีวิตที่ต้องพิการแต่กำเนิดหรือจากอุบัติเหตุชีวิตที่ถูกทอดทิ้งไร้ค่าไร้คนดูแลการหวนพลิกชีวิตได้สร้างสรรค์ถ่ายทอดแง่มุมต่างๆผ่านระบบทีวีดาวเทียมเป็นปีที่5ผ่านสายตาประชาชนทั่วไปและได้รับการยอมรับว่าเป็นรายการที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงสี่ปีที่ผ่านมารายการได้ให้ความช่วยเหลือเคสต่างๆไม่ต่ำกว่า40เคสโดยการมอบทุนสร้างอาชีพทุนการศึกษาการมอบอุปกรณ์ในการเลี้ยงชีพหรือแม้กระทั่งการสร้างที่อยู่อาศัยให้โดยมีแฟนรายการให้ความสนใจและติดตามรายการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องความมุ่งหวังของรายการเพื่อให้ผู้ชมได้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ได้เห็นถึงสภาพความลำบากในอีกแง่มุมหนึ่งการต่อสู้กับปัญหาฟันฝ่ากับโชคชะตาเห็นคุณค่าอันแท้จริงของการมีชีวิตเคสคุณพ่อสเวกเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่รายการได้ร่วมพลิกชีวิตให้กับครอบครัวนี้คุณพ่อสเวกมีอาชีพรับจ้างต้องออกจากบ้านทุกวันเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวความโชคร้ายที่น้องแอมลูกสาวมีอาการผิดปกติหมอตรวจพบว่าน้องแอมไม่มีสมองซีกขวาพูดและเดินไม่ได้ภูมิต้านทานบกพร่องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณแม่ต้องเลี้ยงดูอยู่กับน้องแอมตลอดเวลานับวันที่น้องแอมโตขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ความยากจนจะเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงดูแต่ทั้งคุณพ่อสเวกและคุณแม่สุวรรณก็ไม่เคยคิดทอดทิ้งลูกสาวคนนี้การอยู่กันกินของครอบครัวมองตรงนี้ฮะความเป็นอยู่ในค่อนข้างทางที่จะลำบากอาชีพก็รับจ้างกี่กระสอบวันละ100กว่าบาทรายการหมุนพลิกชีวิตได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยการมอบอาชีพสร้างบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพื่อให้ครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปไกลหลังการช่วยเหลือผ่านไปได้ประมาณ2ปีปัจจุบัน
ครอบครัวนี้มีรายได้มากขึ้นและมั่นคงขึ้นจากการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการอนุบาลกบอย่างจริงจังนับว่าเป็นการให้โอกาสสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างแท้จริงชีวิตครอบครัวต่างๆที่มันสูญเกือบลบทั้งหมดทำให้มันดีขึ้นมาเนี่ยไม่มีคำอะไรที่จะพูดได้มากกว่านี้แหละความตื่นตันใจตื่นตันใจตื่นตันใจจริงๆครับรายการโหนพลิกชีวิตต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั้งสิ่งของและทุนทรัพย์ทางรายการขอให้คำมั่นสัญญาที่จะผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อประโยชน์แก่สังคมอีกต่อไปพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวนสวรรค์ผลิตภัณฑ์ดีออร่าสลิมเพอร์เฟกต์หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์เดอะซีเคร็ตพลัสเคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของวีเจวุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ซีเคร็ตบีกินความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์โอไวท์ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจนคิวเทนพลัสอาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พลาสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจือมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจือมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครสู่รายการโหนพลิกชีวิตนะคะในช่วงนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะขึ้นเลยแล้วกันเนาะพลิกชีวิตวรพันธ์เอาละครับตอนนี้นะฮะขึ้นแล้วนะครับใครที่ลุ้นกับพลิกชีวิตวรพันธ์อยู่ตอนนี้ก็ส่งมาได้สำหรับ SMS นะครับพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวรพันธ์ตามด้วยช่องที่คุณรับชมนะครับส่งมาที่422-1995แต่ส่งมาแล้วเนี่ยอย่าหนีไปไหนติดตามชมรายการให้ดีเพราะว่าเราจะมีคำถามอยู่ในรายการนี้แหละนะคะทักทายพี่สอนประภาด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้ทิ้งกันเอาไว้ตอนนี้ก็ยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ4221995ทิ้งนี่คือทิ้งเรื่องนะฮะทิ้งเรื่องกันเอาไว้ว่าเราจะกลับมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของลายมือกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้อาจารย์บอกนะคะเกี่ยวกับลายมือเราเนี่ยถ้ามีเส้นแบบไหนที่มันดีแล้วก็ไม่ดีนะคะอาจารย์ต้องบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ทวิโรจน์เนี่ยไม่ได้ดูแค่ตัวเลขเท่านั้นใช่ว่าอาจารย์มีความรู้ในเรื่องของดูลายมือด้วยดูโหเฮงด้วยหลายอย่างแล้วก็ดูฮวงจุ้ยด้วยก็ดูได้เหมือนกันฮวงจุ้ยดูได้ครบทุกอย่างเลยใช่อาจารย์ช่วยบอกหน่อยค่ะดูลายมือดูลายมือค่ะอาจารย์อันนี้ตัวอย่างให้คุณชมได้ชมกันนะฮะมันน้อยมากนะครับอันนี้ตัวอย่างน้อยตัวอย่างน้อยแต่ว่าคือไม่ติดเห็นไหมฮะติดจานติดไหมติดเห็นไหมครับกล้องต้องเซฟหน่อยแคบเข้ามานิดนึงจะเห็นนะกล้องแคบลูกยังไงฮะโอ้ไม่ใช่สวิตช์ตัดสิลูกโอ้ครับยังไงนะเอากล้องใครว่ามาเส้นดีแม้จะมีเส้นตั้งสวยๆ1 2 3 4ฟรีสไว้ก็ได้นะครับโอเคเนี่ยเส้นถ้าฟรีสเราจะชี้ได้ยังไงอ่ะ
เดี๋ยวผมมีเลขหนึ่งฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยคือเส้นดีเอออาจารย์เอาแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะอาจารย์เอาปากกามาหยิบมาอย่างนี้นะหนูถือให้หนูยอมเมื่อยและอาจารย์ชี้เออเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับหมายถึงอำนาจวาสนาดีคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจเป็นเจ้าของกิจการที่นิ้วชี้เนี่ยนะฮะเส้นที่พุ่งขึ้นไปที่นิ้วชี้นะครับอย่างเพราะว่านิ้วมันเท่ากันหมดเลยคนอาจจะงงว่าเอ๊ะนิ้วไหนนิ้วไหนแหนนี่นิ้วโป้งครับครับโอเคนี่เป็นลายมือคุณตุ๊กนะนี่มีเส้นยาวนี่เกี่ยวผู้นำเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนี่คือดีมากเกี่ยวกิจการเจ้าของกิจการแล้วถ้ามันขึ้นไม่ถึงแล้วมันเลี้ยวออกอะคะอาจารย์เอาตรงไว้ก่อนแล้วกันเอาตรงไว้ก่อนนะเลี้ยวออกก็แปลหลายอย่างครับแล้วก็มีเส้นภาษาเลขสองเนี่ยนะฮะเลขสองเกี่ยวพวกมีที่ดินมีเงินล้านที่ดินมีทั่วประเทศไทยเนี่ยที่เจ้าของที่ดินจะพุ่งเข้าที่นิ้วกลางแต่นี่สองเส้นนี้เลขหนึ่งแต่มากเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีไม่น่าเราไม่มีมีปลัดกระทรวงเจ้าของกิจการอันนี้เกี่ยวที่ดินอันที่สองในเบอร์สองนี่เกี่ยวกับที่ดินถ้ามีเส้นพุ่งขึ้นไปแต่เลขสามนี่หมายถึงมีชื่อเสียงการเงินโอ้มีโด่งดังอะไรก็โด่งดังของตุ๊กมีเลยนะมีแต่ไม่มีตังเลยอ่ะชื่อเสียงโด่งดังแต่ถ้ามีตังต้องมีนี่แต่นี่เส้นพุ่งเนี่ยหมายถึงทำธุรกิจการค้าครับค้าขายอะไรหาสปอนเซอร์หาการตลาดหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามีทั้งสี่เส้นแต่ดีสองเองอ่ะสุดยอดอย่างเลยอ่ะสุดยอดไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นเส้นที่ลึกขึ้นชัดหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ต้องเส้นสวยแต่นี้อันนี้เส้นนี้ไม่สวยไงฝั่งนี้มันคล้ายมีเส้นเดียวกันแหละคล้ายๆกันแต่เป็นเส้นเกาะเกิดในพวกที่เส้นแตกพวกนี้ไม่ต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเคยเห็นคนเดินตามถนนนะแล้วก็เซอร์กระเซิงกับบ้านไม่ถูกก็ได้พวกนี้แต่เป็นลักษณะเส้นสมองก็ไม่ดีเส้นหัวใจก็ไม่ดีมีเส้นจุดดำจุดอะไรเต็มไปหมดพวกนี้คือความหมายไม่ดีเพราะฉะนั้นเส้นดีๆต้องเป็นเส้นคมลึกชัดคมลึกชัดแต่ส่วนมากเส้นเขาจะแตกกันนะจ๊ะหมายว่าแต่มันไม่หยิกหรอกแต่ว่ามันเส้นแตกปลายอ่ะคือแบบคือตรงขึ้นไปสุดทุกคนเป็นใช่ไหมมันจะมีออกซ้ายออกขวาออกซ้ายลายมือไม่สวยเป็นเส้นไม่คมก็เนี่ยก็ถือว่าไม่คมไม่ใช่หรอไม่คมคมลายมือก็จะมีเส้นนุ่นเส้นได้เส้นไหมเส้นที่ดีคือเส้นไหมเส้นไหมเป็นยังไงเส้นคมลึกชัดเนี่ยเส้นเล็กคมลึกแล้วก็ชัดเส้นได้ก็คมนิดหน่อยแต่เส้นนุ่นก็แปลว่าอ่อนเส้นนุ่นแบบเส้นเงี้ยเส้นนุ่นแต่เส้นไหมปุ๊บนี่แล้วถ้ามันเป็นเส้นอย่างเงี้ยอาจารย์มันขึ้นมาใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีจึ๊กแตกออกตึ๊กออกนิดนึงแสดงว่ามีความสำเร็จได้ๆๆเป็นช่วงๆเส้นแตกปลายช่วงๆใช่เนี่ยคือมันเป็นเส้นหนูเป็นเส้นอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีก็ถือว่าได้เหมือนกันดีๆแสดงว่าทำงานเป็นจ๊อบๆเป็นระยะแต่ก็ดีตลอดลุ่มๆดอนๆดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีบางทีก็ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะเส้นพวกนี้มันจะขึ้นแล้วก็มันจะหายเส้นเล็กมองๆเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวหายไปแต่มันจะมีเส้นหลักของมันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่หลักพอมีเส้นเราต้องใช้กล้องส่องอ่ะมีเส้นบางๆมันขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่เส้นที่ชัดก็คือจะมี3เส้นที่ผมเห็นนะ3เส้นเนี่ยทุกคนจะมี3เส้นชัดๆก็คือแม่อาจารย์ตรงนี้ครับเป็นขวางอ่ะเป็นเส้นขวางเส้นเนี้ยที่ผมได้เห็นทุกคนมีเส้นหัวใจเส้นสมองเส้นชีวิตนี่ๆๆเส้นธรรมดาพี่ชินเอาแปรงมาซิเดี๋ยวจะให้ดูว่าส่วนคนส่วนมากคุณผู้ชมจะมีอย่างนี้ใช่ไหมมี3เส้นเดี๋ยวนะเป็นเดี๋ยวสามเส้นที่ชัดนะที่ขวางนะลองดูมือตัวเองว่าลองดูอาจารย์เหมือนกันหรือเปล่านะฮะเนี่ยอาจารย์สามเส้นอย่างเงี้ยที่จะมีแน่ๆชัดๆเลยเนี่ยเออหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามอย่างนี้เนี่ยนี่คือเส้นลายจางเส้นหัวใจถ้าสวยงามก็แปลหัวใจดีไม่เลยแตกปลายด้วยหัวใจปลายใจแตกหัวใจล้มเหลวมีแฟนใจแตกอะเส้นสมองคมเส้นสมองคมต้องลงมาถึงไหนคะคงแล้วแต่คือมันต้องคมหมายถึงไม่มีรอยเกาะรอยเส้นที่พวกเกาะๆนี่ไม่ดีงั้นนะครับต้องเส้นคมอันนี้พอเส้นหัวใจมีเส้นแตกขึ้นมาเงี้ยสวยเงี้ยมันก็จะแตกแต่ไม่สวยงามบางคนมันขึ้นตรงนี้ไงอ๋อไม่ไม่ไม่ขึ้นที่ขึ้นเส้นสมองนี่
คือในชีวิตอย่างนี้ก็เป็นเส้นที่ดีเหมือนกันนะครับดีใช่ไหมอาจารย์ครับเส้นนี้ก็ดีอ๋อเหรอครับแต่ต้องยาวลงมาตอนนั้นมาขึ้นมาจากเส้นชีวิตกับเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นชีวิตถ้าเส้นจากเส้นหัวใจหมายถึงว่าชีวิตจะมาดีตอนบั้นปลายเริ่ม 40-50 แต่เส้นมาจากสมองมีอาชีพเกี่ยวกับการเป็นครูอาจารย์สอนทำหนังสือทำอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเส้นมาจากชีวิตนี่แปลว่าเป็นช่วงวัยอายุเอาตอนนั้นอาจได้ตำแหน่งอะไรใหญ่ๆโตๆเป็นช่วงสั้นเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เป็นอะไรแต่ช่วงสั้นนะ3ปี4ปีแล้วมันก็หายไปแล้วมันขึ้นใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเส้นมันยาวแบบนี่เลยแสดงว่าอุตายไม่มีนะอุ้ยรวยตลอดการรวยเลยใช่ไหมอันนี้คือเส้นที่แบบว่าบุกบอกฐานะที่พุ่งขึ้นไปที่นิ้วกลางเนี่ยนะอาจารย์จากล่างไปบนเนี่ยนี่แปลว่าเยอะถ้าไปแค่กลางฝ่ามือนี่แปลว่ายังไงฮะอาจารย์ผมได้มาตอนกลางเยอะเหนื่อยหรอโอ้นี่มีเนี่ยโอ้อย่างนี้นี่รวยเนี่ยอย่างนี้รวยโชว์โชว์รวยโอ้เหรอฮะรีบรวยสักทีรีบรีบสมพรปากนะฮะสาธุอาจารย์อ่ะเป็นตัวอย่างเอากล้องซูมมาสิคะของพี่ชินนะเป็นไม่เห็นหรือเปล่ากล้องเห็นหรือเปล่ากล้องซูมมาเขาเป็น HD ไม่รู้เรื่องคืออย่างนี้เส้นนี้ใช่ไหมอาจารย์หันมาให้อาจารย์ดูก่อนหันให้อาจารย์ดูก่อนโอ้เนี่ยเส้นไหนของพี่ชินเขียนเลยเนี่ยเออเขียนเลยนี่ดูดินี่ของพี่ชินมีอันนี้เห็นเลยนะเห็นชัดเลยดูสิโอ้โหพุ่งไปถึงนั้นน่ะอย่างนี้รวยก็อาจารย์เห็นพุ่งมาถึงนี่เลยครับเออเนี่ยเส้นพุ่งเนี่ยรวยนี่คือเส้นอะไรคะเส้นวาสนาชะตาชีวิตรวยครับรวยโอ้รวยแบบฟุกฟลุกเฮ้ยรีบเลยรีบงวดหน้าแทงอะไรดีอ่ะเหนื่อยเหลือเกินรีบงวดหน้าเอาอะไรดีอ่ะเนี่ยโอ้เนี่ยครับแล้วมีเส้นอะไรอีกคะที่เส้นที่เขาดีอ่ะค่ะอาจารย์นี่นี่มีเส้นนี้อีกอาจารย์มองเห็นด้วยโอ้นี่นี่โอ้นี่มีเส้นนี้โอ้ดูสินี่คือเส้นอะไรอาจารย์อธิบายคุณผู้ชมด้วยเลยต่อไปอยู่ได้เรื่อยอาจารย์ขีดมั่วหรือเปล่าอาจารย์ไม่มั่วมันกำลังจะอาจารย์มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เส้นไหมอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้องส่องกล้องอแต่ผมเห็นลางๆอยู่แล้วว่ามันมาอ๋อมีเขาว่าจะมาคือเส้นอะไรคะมีทั้งเส้นวาสนาชะตาชีวิตมีครบเลยแต่มันบางๆก่อนแล้วนี่มันต้องใช้กล้องส่องเออมีกล้องมาส่องนะดูซิว่าของหนูเหมือนไหมหรือว่าหนูไม่เหมือนนี่หนูก็มีนี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่มีหมดรู้ไงแล้วเนี่ยไหนอาจารย์หนูยังไม่เห็นสักเส้นเลยนี่ผมมองเห็นหนูตาไม่ดีโอ้มีเหมือนกันเนี่ยดูสิเอาไปให้ทีวีดูนี่เห็นไหมมีหรอมีเหมือนกันมีเนี่ยอาจารย์ขีดแล้วก็มีเลยนี่เห็นไหมมีไหมแต่จุดนี้ไม่ใช่นะจุดนี้อาจารย์จุดเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ไม่ใช่หรอทีนี้เรื่องของเส้นลายมืออาจารย์มันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตลอดเวลาไหมแต่เส้นที่ขึ้นอย่างเงี้ยมันเห็นลางๆแล้วแสดงว่าหนูใกล้จะรวยแล้วจริงป่ะอาจารย์แต่ถ้ามันชัดแจ๋วชุบเลยโอ้โหทำยังไงให้มันชัดอ่ะมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ไงหรือคือเส้นมันเหมือนต้นไม้ครับเออสมมติจะตกร่องอ่ะมันต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆก่อนแต่เส้นมองเห็นแล้วอนาคตอาจารย์ข้างนี้ก็มีถูกไหมคะเนี่ยเออเนี่ยใช่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 นะจริงๆมันมีเส้นอีกหลายเส้นเป็นเส้นกากบาทใช่เส้นที่เป็นมีจุดมีอะไรต่างๆตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็มีความสำคัญต่างกันใช่แต่ว่าเดี๋ยวไว้อาจารย์จะมาบอกทีหลังไงใช่แต่นี่เส้นหลักจะบอกรวยคือเส้นรวยเส้นเนี้ยเส้นนี้หายากเนี่ยครับเส้นหลักเลยใช่ไหมโอ้นี่ถ้ามีอย่างเงี้ยโหมหาศาลเลยโอ้มีเงินสาธุสมพรปากฮะอาจารย์เป็นพันล้านหมื่นล้านเลยเนี่ยพันล้านเลยฮะล้านเดียวก็ใช้ไม่หมดละอาจารย์เส้นเนี้ยครับครับก็ผมเคยเห็นคนมีเงินพันล้านมาเยอะนะได้ดูเส้นแบบนี้เลยเขาขึ้นคมไม่เอารวยมากเอาพอมีกินก็พออาจารย์เอาอีกน้อยก็พันล้านพอไม่ต้องถึงหมื่นล้านนะ10ล้านยังไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่าเลยอาจารย์ใช่ใช่แต่จะเส้นเนี่ยมันขึ้นได้ลงได้ครับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับบางทีมีจุดแค่จุดเดียวก็รวยได้มีจ
จุดมันแค่อาจารย์รัศดรเรื่องลายมือเนี่ยผมขอถามนิดนึงเป็นความรู้นะครับว่าเขามีมานานหรือยังแล้วมันเกิดจากอะไรสมัยอียิปต์นู่นครับคือสมัยโบราณเนี่ยแม้แต่สมัยปัจจุบันประกวดนางงามจักรวาลอะไรเนี่ยคนที่ประกวดนางงามจักรวาลเขาได้งานต้องมือไปแปะกาวไว้เป็นหลักแล้วลายมือคนเราจะไม่มีเหมือนกันครับครับมันต่างกันมันเหมือนมันเกิดมามันมีตั้งแต่เกิดครับเป็นลายมือจำตัวมีสถิติเยอะมากเป็นล้านๆสถิติมากมายแล้วก็แม่นยำมากแม่นยำมหาศาลถ้าดูเราเพี้ยเลยศึกษายากไหมศาสตร์ลายมือเนี่ยยากมันต้องละเอียดแต่ยากก็ไม่ยากแต่ถ้าเราต้องมีประสบการณ์สูงมันจะรู้ว่าเป็นยังไงมันบอกมาเลยเส้นนี้บางคนบอกว่ามีเนินนู่นเนินนี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ใช่ไหมนี่แฟบเนินนี่สูงเนินนี่สูงมันบ่งบอกถึงฐานะอะไรอย่างเงี้ยสูงนี่มีพลังขยันพลังจักรวาลไม่มีพลังเนินถ้าเนินเนินป้างคานนี่นิ้วชี้สูงนี่เจ้าแม่ชอบวงการไหนอาจารย์นิ้วชี้ไหนสูงรู้ได้ไงว่าหนูสูงสูงกว่านิ้วนางอ๋อจริงเหรออันนี้คุณผู้ชมดูนิ้วชี้ต้องสูงนิ้วนางพวกนี้ไม่ชอบไม่กันการพนันอ๋อถ้านิ้วชี้เนี่ยสูงกว่าของผมนี่นิ้วนางสูงกว่าสูงนิดเดียวไม่มากนิ้วชี้สูงกว่านิ้วนางเป็นคนยังไงนะอาจารย์ชอบวงการชี้นิ้วสั่งนางชอบสั่งและชอบทำเองด้วยแล้วก็เป็นคนมั่นใจตัวเองสูงก็ไม่ค่อยมั่นเท่าไหร่เออนิ้วชี้คุณนิ้วชี้สูงกว่านิ้วนางเนาะเออเป็นคนมั่นใจแต่ผมนี่จะเป็นนิ้วนางสูงกว่านิ้วชี้เออทำไมอ่ะนิ้วนางก็ทำธุรกิจมุ่งมั่นเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะก็เสี่ยงชอบลงทุนเออทำไมนิ้วนางเธอสูงกว่าสูงกว่านิดเดียวสูงกว่านิดเดียวไม่มาอันนี้นิ้วชี้นะนิ้วนางสูงกว่าแต่นี้ก็ถ้าสูงก็หมายถึงว่าชอบทำอะไรเป็นของตัวเองชอบเป็นเจ้าของกิจการชอบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแฟนเอ้ยเลี้ยงคนอื่นดูแลคนอื่นมีความรับผิดชอบในชาตินี้ไม่ต้องใช่แต่ต้องนิ้วชี้ถูกกว่าต้องคอยควบคุมดูแลคนอื่นหมายถึงว่าถ้ามีหน้าที่เก็บเงินเก็บของจะรักษาได้ดีใครตุ๊กก็เหรอเก็บเงินดีอย่างชินนี่ไว้ใจเงินดีจ่ายเงินดีจ่ายเงินไว้ใจเงินให้ลูกน้องไงไว้จ่ายเงินให้ลูกน้องดีดีอะไรเกี่ยวกันใช้จ่ายแต่เงินไม่ได้มีตัวเองดีใช่ไหมเป็นคนเก็บเงินดีใช่เป็นคนเก็บดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเลยจริงป่ะจริงหนูว่าจะใช้อะไรแต่ละบาทเนี่ยแต่ถ้าเป็นของตัวเองก็จะคิดแล้วคิดแล้วเป็นของคนหมายว่าอย่างบริจาคหรือทำบุญหรืออยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียดายเลยนะเป็นคนที่หยิ่งในตัวเองเรียกวางฟอร์มอ่ะชอบวางฟอร์มชอบหยิ่งในตัวเองมีไม่มีก็วางฟอร์มไว้ก่อนหนูเหรอนิ้วชี้ยาวอ่ะอ๋อใช่ขอให้หน้ามีหน้ามีตาก็อย่างทุกวันยังไม่มียังบอกเลยว่าหนูมีมากเลยคุณผู้ชมไม่รู้เลยชอบบริจาคไงครับทำตัวเป็นเจ้าแม่บริจาคเงินอะไรพวกนี้พวกนิ้วชี้ยาวนั่นอ่ะเวลาไปแต่หนูทำใจนะหนูไม่ได้เวลาไปไหนมักจะชอบเป็นเจ้ามือเจ้ามือเจ้ามือเอาพวกเรามีเจ้ามือแล้วเดี๋ยวไปกันไปเอามือเลยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะทีนี้ต้องดูเส้นอีกทีถ้ามีเส้นนี้พุ่งเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยเส้นอะไรคะเส้นพฤหัสเนี่ยนิ้วชี้ยาวแล้วยังมีเส้นพุ่งมาอีกทำไมคะมันเบิ้ลเลยอ่ะเบิ้ลคือไปกู้เงินยืมเงินเข้ามาเลี้ยงคนอื่นไม่ถึงไม่มีก็เอาคือทุกวันนี้ก็ไปกู้เงินมาทำรายการอยู่เอาล่ะจะทำเรียกว่าศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องลายมือเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็มีเคล็ดลับมีวิธีการดูเนี่ยหลายอย่างหลายจุดหลายประเด็นนะฮะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอามาสอดแทรกให้ตรงนี้ในรายการวันที่อาจารย์มาเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของลายมือกันได้เป็นอย่างเรียนรู้ลายมืออย่างสิ่งเล็กละน้อยอยากจะรู้เรื่องอะไรคนนี้อาชีพอะไรคนนี้อาชีพทำนู่นทำนี่อย่างยุงชินเนี่ยถ้าเต้นอย่างเงี้ยอาชีพเป็นพวกบันเทิงดีอยู่ทีวีพวกอะไรเงี้ยเต้นก็มาจากเนินพระจันทร์
นะฮะพวกเนี้ยเรามีเรื่องค้างคุณผู้ชมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูใช่ในเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อดูดวงด้วยเบรกหน้าดูดวงด้วยค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยอย่าลืมนะคะพลิกชีวิตวรพันธ์คุณผู้ชมขึ้นแล้วพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวรพันธ์จากช่องไหนส่งมาที่4221995แล้วก็ MMS 4221550นะคะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะฝันกว่าจะถึงวันที่เราเคยฝันรายการโหนพลิกชีวิตถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณตุ๊กตาอุบลวรรณชีวิตวัยเด็กของเธอที่เกิดมามีฐานะยากจนเป็นลูกกรรมกรก่อสร้างต้องช่วยครอบครัวหารายได้ตั้งแต่ยังเด็กในช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกท้อแท้กับโชคชะตาหมดกำลังใจแต่เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับลุงพิการขอทานคนหนึ่งจึงทำให้เธอเกิดกำลังใจและรู้ว่าสังคมไทยยังมีคนที่ลำบากกว่าอีกมากเมื่อโตขึ้นมีโอกาสทำงานด้านวงการบันเทิงจึงมีความฝันที่อยากจะมีรายการเพื่อสังคมโดยสะท้อนภาพชีวิตจริงของสังคมไทยในหลายๆด้านชีวิตที่ลำบากยากจนชีวิตที่ต้องพิการแต่กำเนิดหรือจากอุบัติเหตุชีวิตที่ถูกทอดทิ้งไร้ค่าไร้คนดูแลรายการหวนพลิกชีวิตได้สร้างสรรค์ถ่ายทอดแง่มุมต่างๆผ่านระบบทีวีดาวเทียมเป็นปีที่5ผ่านสายตาประชาชนทั่วไปและได้รับการยอมรับว่าเป็นรายการที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงสี่ปีที่ผ่านมารายการได้ให้ความช่วยเหลือเคสต่างๆไม่ต่ำกว่า40เคสในการมอบทุนสร้างอาชีพทุนการศึกษาการมอบอุปกรณ์ในการเลี้ยงชีพหรือแม้กระทั่งการสร้างที่อยู่อาศัยให้โดยมีแฟนรายการให้ความสนใจและติดตามรายการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องความมุ่งหวังของรายการเพื่อให้ผู้ชมได้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ได้เห็นถึงสภาพความลำบากในอีกแง่มุมหนึ่งการต่อสู้กับปัญหาฟันฝ่ากับโชคชะตาเห็นคุณค่าอันแท้จริงของการมีชีวิตเคสคุณพ่อเสวกเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่รายการได้ร่วมพลิกชีวิตให้กับครอบครัวนี้คุณพ่อเสวกมีอาชีพรับจ้างต้องออกจากบ้านทุกวันเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวความโชคร้ายที่น้องแอมลูกสาวมีอาการผิดปกติหมอตรวจพบว่าน้องแอมไม่มีสมองซีกขวาพูดและเดินไม่ได้ภูมิต้านทานบกพร่องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณแม่ต้องเลี้ยงดูอยู่กับน้องแอมตลอดเวลานับวันที่น้องแอมโตขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ความยากจนจะเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงดูแต่ทั้งคุณพ่อเสวกและคุณแม่สุวรรณก็ไม่เคยคิดทอดทิ้งลูกสาวคนนี้การอยู่กันกินของครอบครัวมองตรงนี้ฮะความเป็นอยู่ในค่อนข้างทางที่จะลำบากอาชีพก็รับจ้างกี่กระสอบวันละ100กว่าบาทรายการหมุนพลิกชีวิตได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยการมอบอาชีพสร้างบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพื่อให้ครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปไกลหลังการช่วยเหลือผ่านไปได้ประมาณ2ปีปัจจุบันครอบครัวนี้มีรายได้มากขึ้นและมั่นคงขึ้นจากการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการอนุบาลกบอย่างจริงจังนับว่าเป็นการให้โอกาสสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างแท้จริงชีวิตครอบครัวต่างๆที่มันสูญเกือบลบทั้งหมดทำให้มันดีขึ้นมาเนี่ยไม่มีคำอะไรที่จะพูดได้มากกว่านี้แหละความตื่นตันใจตื่นตันใจตื่นตันใจจริงๆครับรายการโหนพลิกชีวิตต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทั้งสิ่งของและทุนทรัพย์ทางรายการขอให้คำมั่นสัญญาที่จะผลิตและสร้างสรรค์ผลงานดีๆเพื่อประโยชน์แก่สังคมอีกต่อไปอ
โหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอรี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ดีออร่าสลิมเพอร์เฟกต์คุณสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์เดอะซีเครตพลัสเคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของวีเจวุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ซีเครตบีกินความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์โอไวท์ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจนคิวเทนพลัสอาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พราสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครออนแอร์เปิดความใสกระชับผิวสวยสกัดจากธรรมชาติปราศจากน้ำหอมเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเจลใสรอบดวงตาลดริ้วรอยและถุงใต้ตามีลักเซรั่มกระชับผิวหน้าขาวใสออร่าไวท์เซรั่มเพื่อใบหน้าขาวและขาวยิ่งขึ้นสารสกัดจากดอกทานตะวันลดอาการอักเสบของสิวโฟมล้างหน้าออร่าไวท์จากปกติ 3,600 บาทโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียงแค่ 2,200 บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครีมกันแดดฟรีที่หมายเลข0955709889 0957509สุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้กับดีออร่าสลิมเพอร์เฟกต์หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันเป๊ะทุกสถานการณ์กับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1กล่องถามฟรีอีก1กล่องและไม่พอรุ่นรับสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ดีออร่ามากกว่า10เส้นจับแจกจริงทุกเดือนสนใจโทร02-975-8008และ086-55ตัวตามด้วย75นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงนี้กับผมพลิกชีวิตกันต่อยังอยู่กับอาจารย์อัธวิโรจน์ศรีตุลาอย่าลืมว่าพลิกชีวิตวันละพันขึ้นแล้วนะคะรีบพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวันละพันส่งมาเลยนะคะว่าชมจากช่องไหน4221995แล้วก็วันนี้ใครส่งมามากที่สุด2ท่านจะได้รับพระราหูครอบแก้วไปนะคะจากวัดศรีสะทองแล้วก็ขอดูทางด้านSMS กันก่อนได้ไหมคะได้ครับเชิญครับอ้าวรออ้าวไม่มีเหรอฮะค่ะมันอืดค่ะ SMS นะครับมาเป็นคุณท่านนี้ครับถามเรื่องรถนะครับ6577อาจารย์รถทะเบียน6577 5577น่าจะเป็นรถใช้บรรทุกของนะใช้งานหนักมากเลยไม่ค่อยดูแลมันเท่าไหร่มันใช้งานอ่ะมันจะมาขับโก้เก๋อะไรเลยนะครับใช้งานอย่างเดียวรถหาเงินอ่ะรถหาเงินใช่ใช้ของทุกใส่นู่นใส่นี่ใส่เต็มรถเลยไม่ใช่ได้มันเวลาที่จะไปดูแลเขาไม่ค่อยจะมีมันก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะรถอะนะก็เหมือนคนนั่นแหละก็ต้องให้เขาพักบ้างให้เขาพักบ้างแต่กับรถนี่ก็ต้องใช้งานใช้งานดีครับแล้วบ้านเลขที่34ล่ะครับบ้านนี้น่าจะหนวกหูหน่อยนะมีอะไรวุ่นวายโอ้จะใช้คำว่าหนวกหูเลยอะคะหนวกหูทะเลาะกันบางทีมีเรื่องมีอะไรต้องเจรจากันในบ้านคือในรอบบ้านจะมีหนวกหูหรือในบ้านเราอาจจะมีเสียงหนวกหูอาจจะเลี้ยงหมาไว้ในบ้านหรือเปิดเสียงเพลงอะไรต่ออะไรเยอะแล้วไม่งั้นก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยวิธีแก้เคล็ดคื
เอาสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านมันมีเห่าหอนมีอะไรต่ออะไรเนาะหรือก็ทำระฆังแต่บางบ้านเขาก็ไม่รักหมาแล้วพอหมาเห่าเขาก็จะแบบบางทีก็เอาระฆังหมดมันติดไว้ที่หน้าบ้านเสียงมันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั้นจะมีเครื่องอะไรที่มันอยู่ในบ้านที่ต้องใช้งานทำแถวบ้านผมนี่มีคนไม่ชอบหมาด้วยเขาเกลียดหมาเขาแกล้งโยนยาเบื่อให้เพราะว่าหมาเห่าเสียงดังนี่แถวบ้านผมนะมีถึงขนาดนั้นได้เหรอนี่คนจิตใจเร็วๆก็มีเยอะโอ้โหทำไมอย่างนั้นเลยทำไมอย่างนั้นบาปมากตายแล้วไม่ได้เกิดหรอกหรือไม่ก็ช่างให้ตายทั้งเป็นอ่ะตายแล้วจะเกิดมันเป็นหมาเหมือนกันอ่ะถูกก็เอายาเบื่อมาให้กินเหมือนกันหรือว่าไปเกิดแถวไอ้นครพนมอ่ะแถวใกล้ๆเวียดนามอ่ะให้ไปเกิดที่สกลเออสกลครับไปเกิดเป็นอะไรฮะเป็นหมาโอ้แถวนั้นนะเขาไม่หรอกคุณผู้ชมเราต้องเข้าใจนะว่าคือถ้าคุณไม่ได้ชอบแต่คุณคงไม่คิดจะฆ่าเขามั้งนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีที่ไหนที่เขาเมตตาแล้วคือหมามันก็เป็นสัตว์อ่ะแล้วคุณจะไปฆ่ามันทำไมอ่ะนึกออกไหมหมามันสัญชาตญาณมันเกิดมาก็ต้องเห่าอ่ะเหมือนคนเกิดมาก็ต้องพูดอ่ะแล้วคุณห้ามคนพูดได้ไหมอ่ะนอกจากคุณจะเป็นใบ้ถูกไหมเราไปทำร้ายชีวิตเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวผมเคยหมามันดีกว่าคนอีกบางทีผมไปซื้อหมามาตัวนึงนะมันอยู่ถูกทารุณมากเลยครับที่บ้านมันนะถูกทารุณผมมาเลี้ยงอย่างดีเลยนะอาจารย์ไปเหมือนไถ่ชีวิตมาอย่างเงี้ยไปไถ่ชีวิตมามันถูกตีถูกอะไรระเบิดแบบแย่เลยมาบ้านผมมาเลี้ยงอย่างดีเลยนอนในบ้านรู้สบายเลยนะนี่บอกพามันไปเที่ยวบ้านเก่ามันโอ้โหมันว่ายไปหมดเลยทุกคนอะที่มันโอ้โหมันมีความสุขมากหมาไหว้ได้ด้วยไหว้ไหว้ดิมันไหว้ดินี่ไงยกมือบอกไหว้ๆๆมันไหว้มันมาอยู่กับบ้านอัตวิโรจน์รับรองดีเลี้ยงดูอย่างดีครับให้มีความสุขไปอยู่บ้านเก่ามันทรมานอ่ะเห็นไหมแสดงหมามีชีวิตมีชีวิตค่ะแล้วหมาก็น่ารักด้วยเลี้ยงซื่อสัตย์กับเรามากเดี๋ยวเรามารับสายคุณสุนีก่อนนะคะคุณสุนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนีเกิด4มกราคม2502ปีจอวันอาทิตย์เนาะค่ะพูดปีหมอเลยนั่นเนี่ยโอ้ปีนะหมาปีหมอเลยเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วย236ถูกต้องไหมคะค่ะว้าเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์ครับยิ้มหวานหน้าตาผ่องใสใครๆคบก็มีความสุขคบกับใครก็มีความสุขเป็นมิตรกับทุกคนนะค่ะการงานการเงินเป็นไงฮะการเงินไม่ขาดหรอกมีคนดูแลอย่างดีเขาก็ดูแลคนอื่นด้วยไม่ขาดเงินสบายสบายชีวิตมีแต่ชิวๆสบายๆไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะเนี่ยมีคนดูแลอยู่นะครับมีความสุขชีวิตมีความสุขแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไม พี่สุนีขำอย่างนั้นมีอะไรหรือเปล่าใครได้ยินเสียงมันสะท้อนอ๋อเสียงสะท้อนอาจารย์บอกว่าพี่สุนีอ่ะไม่ลำบากหรอกการงานการเงินก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมีคนดูแลอยู่แล้วสามีนะสามีอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับเนี่ยใครคะสามีแฟนอ๋ออยู่ค่ะโอ้แฟนรักเราอย่างดูดดื่มโอ้ยไม่ไปไหนเลยอาจารย์พูดซะเห็นภาพเลยอ่ะรักอย่างดูดดื่มเลยอ่ะฮะรักไหมรักไหมเขารักหนูไหมก็เป็นบางครั้งนะคะบางครั้งดูดดื่มบางครั้งดื่มดื่มบางครั้งก็ดื่มดื่มน้อยหน่อยแต่ก็ยังรักนะแต่รักก็ไปไหนก็ซื้อของมาฝากไหมครับใช่ค่ะซื้ออะไรฮะก็ซื้อของกินของใช้นะคะอันนี้เห็นไหมโอ้ยน่าอิจฉาพี่สุนีเนาะใช่แฟนแฟนรักอ่ะเออน่ารักอ่ะไม่รับรองไม่แฟนไม่มีกิ๊กอย่างแน่นอนอืมใช่ไหมได้ไหมล่ะได้ไงล่ะทำบุญด้วยอะไรเนาะเห็นไหมดูอย่างนี้ถ่ายได้มาดูดิพี่สุนีอยากถามอะไรอีกไหมครับปีนี้จะมีโชคไหมคะเห็นไหมแกไม่ต้องการอะไรแกอยากรู้เรื่องโชคแล้วบอกแล้วต้องไหว้ลาหูเกี่ยวโชคลาภตัวนี้ผมว่านะมันเรื่องบุญกรรมสร้างบุญสร้างกรรมไม่ทำแบบคุณทุกสิคล้ายไปช่วยเหลือคนยากคนจนทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุญกรรมก็จะตามมาไม่ได้ชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละตามมาแต่บุญนะคะกรรมไม่ต้องตามบุญกุศลละกันบุญกุศลนี่เราได้ทำอย่างชิ้นอย่างเช่นวาสนาขึ้นยาวเหยียดเลยไหมโอ้ครับทั้งสองคนเลยเนี่ยเงินล้านอย่างนี้ไปไหน
ชีวิตใกล้จะดีแล้วได้ลองทำบุญอย่างเงี้ยดีทำไปเรื่อยๆไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าหมาแมวอะไรพวกนี้อย่าไปตีมันไม่ตีตีคนอย่างเดียวเลยทารุณพี่สุนีเลี้ยงสุนัขไหมครับพี่จอนะพี่จอพี่สุนีเลี้ยงสุนัขไหมอะไรคะเลี้ยงสุนัขไหมจ๊ะเลี้ยงอะไรนะหมาครับหมาเลี้ยงหมาหรือเปล่าไม่เลี้ยงอะแต่ไม่เกลียดหมาใช่ไหมอ๋อก็ไม่เกลียดอะค่ะลองเลี้ยงดูนะครับเราจะรักมันไม่ได้เกลียดแต่ก็เคยสมัยก่อนเคยเลี้ยงแต่ที่แบบว่าบ้านมันแบบว่าหมาเนี่ยมันชอบออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เสร็จแล้วบางครั้งก็แบบว่าคนเขาเอายามาเบื่อมันอะไรเห็นไหมล่ะเจอเหมือนหนูเลยนะอันเดียวเดี๋ยวถามก่อนหมาตัวเมียตัวผู้ที่บ้านเลี้ยงหมาตัวเมียตัวผู้จำได้ไหมคุณสุนีที่บ้านตอนนั้นที่เลี้ยงหมาตัวเมียตัวอ้าวสายหลุดโอ้กำลังคุยเพลินเลยแต่หมาตัวผู้มันเจ้าชู้นะไปจีบสาวนอกบ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโดนเห็นไหมมีคนชอบเบื่อหมาเห็นไหมเห็นไหมก็เจอกันทุกที่แหละนะคะคุณผู้ชมอย่าไปทำร้ายเขาเลยเวรกรรมมันมีจริงนะทุกตาจะบอกให้อันนี้เรื่องศาสนาพุทธเลยนะครับผมก็เรียนหัวศาสตร์มาแล้วก็เชื่อถือพวกนี้เรื่องพวกนี้อย่าไปทำบาปเลยใช่แล้วคุณอยากรวยอยากมีโชคอยากอะไรเนี่ยแต่คุณไปทำเงี้ยรับรองโชคไม่มีแน่นอนเราจะทำอะไรจะมีแต่ความผิดหวังครับแล้วก็มีแต่ความชั่วร้ายมีแต่โชคร้ายตลอดเพื่ออันตรายจะเกิดขึ้นครับบัตรดีทำอะไรก็ไม่เจริญใช่ไหมอาจารย์ใช่ไม่เจริญจะไปทำเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อ100%พวกบาปกรรมพวกเนี้ยพวกสัตว์ต่างๆไม่ว่าอะไรทั้งหลายว่านกไม่ว่าอะไรที่เราไปทำอ่ะมันจะถึงตัวเราเองอย่างเด่นชัดแน่นอนเลยค่ะครับเพราะว่าอย่างผมดูหมอมาเยอะไงสมการในการดูมาเยอะเลยเราจะเห็นว่าของจริงเลยเราไปทำลูกหมาตายเงี้ยต่อไปเรามีลูกก็ต้องตายใช่ไหมตายเหมือนหมาเลยไม่มีใครมองเลยเหมือนหมาเองๆอ่ะจริงๆไม่ต้องมีไปแก้แค้นหรืออะไรจริงๆกรรมมันก็จะตามทันของมันเองเคยมีคนหนึ่งเขามีเขาเอาลูกหมา4ตัวนะไปสมัยเด็กๆอ่ะโยนลงไปในท่อน้ำที่น้ำไหลอ่ะไหลมันก็ตายหมดเรื่อง4ตัวพอตอนมาเขามีลูกชาย4คนครับมันไปเดินน้ำก็ดึงเข้าไปในท่อตาย4คนตายอย่างเดียวกันก็ตกน้ำตกน้ำเหมือนกันเลยดูดท่อไปเดียวกันเลยแล้วก็เวลาไปงานศพอ่ะลูกก็บอกหนาวมากเลยพ่อช่วยไปทำบุญให้หนูหน่อยก็ต้องทำบุญให้หมาด้วยที่เขามาล้างชีวิตเราOh. มันหนาวอะมันตกไปในท่อเนี่ยเห็นไหมเรื่องจริงไหมแต่ผมก็สืบดูว่าโอ้จริงเราต้องไปสืบดูว่าคนทำไมยิงตายคนเราไม่เคราะห์ร้ายมีปัญหาแล้วทำไมคนเราเวลามีแฟน ถูกทอดทิ้ง มีครอบมีอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการเงินเนี่ยเราไปดูฮะชีวิตเคยทำบาปเลยไว้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะตามมาอย่างแน่ชัดชัดเจนมากค่ะครับขอร้องครับอย่าทำบาปเลยครับอย่าทำนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมว่าพลิกชีวิตวรพันธ์ขึ้นแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมขาเปิดผิวใสนะคะกระชับผิวสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ำหอมเลยนะเหมาะนะสำหรับคนที่คนผิวแคบผิวแพ้ง่ายหรือว่าคุณไปโดนพวกไฮโดรกินอลหรือสารประหลอดมาเนี่ยใช้ตัวนี้เหมาะมากๆแล้วก็เขาจะให้ในส่วนของเจลใสทารอบดวงตาลดรอยหมองคล้ำนะคะลดริ้วรอยรอยตีนกาแล้วก็ถุงใต้ตาแล้วก็ยังให้ตัวมิลาเคิลเซรั่มกระชับผิวหน้าให้ขาวใสไร้ริ้วรอยตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะใช่ตัวนี้พระเอกเลยนะคะแล้วก็ยังได้ตัวออร่าไวท์เซรั่มนะคะคเพื่อใบหน้าขาวแล้วก็ยังมีสารสกัดจากดอกทานตะวันทาก่อนนอนตัวนี้เนี่ยลดอาการอักเสบของสิวใครที่เป็นสิวนะคะก็จะมีตัวโฟมล้างหน้าให้ด้วยสุดยอดได้เยอะมากทั้งหมดนี้นะคะคุณจ่ายแค่เพียง 2,200 บาทจากปกติเนี่ย 3,600 นะแล้วใครที่โทรไปทัน5สายแรกในวันนี้จะได้ครีมกันแดดมูลค่า690บาทฟรีไม่แพงนะถูกด้วยรีบโทรไปค่ะที่095นะคะ5709889นะคะ095 7
509889ค่ะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งท่านนะครับกับ Diora Celine Perfect ครับหุ่นสวยผิวใสภายใน7วันสุดยอดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนสินค้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เป๊ะทุกสถานการณ์นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อ1กล่องแถมฟรีอีก1กล่องในราคาเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับที่หมายเลข029758008และ0865555575ครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอย่าทิ้งนะเพราะหน้ากล่องเนี่ยสามารถขูดได้ด้วยนะขูดเพื่อลุ้น 50,000 แล้วก็ตัวสร้อยคอทองคำแล้วก็ลุ้นไปพม่าด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะไม่ท้อแท้สู้มันทุกอย่างเส้นทางบุญกับโหนพลิกชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทองพักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสวงสวรรค์ผลิตภัณฑ์ Diora Slim Perfect หุ่นสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์ The Secret Plus เคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของ VJ วุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ Secret Begin ความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์ O-White O-White ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ Trilatina จบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์ Plasberry ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจึงมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจึงมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครพลิกชีวิตในช่วงนี้กับอาจารย์อัธวิโรจน์ศรีตุลาแล้วก็พลิกชีวิตวรพันธ์ก็ขึ้นแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าพลิกชีวิตวรพันธ์จากช่องไหนส่งมาเพื่อลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ใครจะได้รับ 1,000 บาทแล้วแค่คุณเนี่ยไม่เปลี่ยนช่องไปไหนตั้งใจดูรายการของเราจากนั้นก็ยังได้แว่นตาด้วยใช่ไหมฮะจากคุณบิ๊กสรัญแคร์นะฮะจะมอบให้อ้าวในเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของพระราหูกันที่ค้างคุณผู้ชมเอาไว้นะฮะเขามีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะบูชาหรือว่าอยากจะเดินทางไปสักการะพระราหูใช่ก็ที่ดังที่สุดในตอนนี้ก็คือวัดศรีสะทองใช่ไหมวัดศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับก็เป็นแห่งแรกที่ทำพระราหูโดยตรงครับแล้วก็ไว้บูชาท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนที่ต้องการจะมีโชคลาภครับครับก็จะมาไหว้ราหูกันคือโดยตรงเลยคนที่จะไปสักการะพระราหูเนี่ยคือไปที่นี่ก็จะมีพระราหูองค์ใหญ่อย่างนี้เลยครับองค์ใหญ่ตอนนี้ไว้ในศาลาแปดเหลี่ยมมีของดำ8อย่างจะมีเครื่องสักการะด้วยนะฮะเป็นของดำ8อย่างครับได้ครับไม่ต้องติดไม้ซื้อติดไม้ติดมือไปนะที่นั่นมีให้เช่ามีให้เช่าแล้วก็จัดเตรียมไว้ให้แล้วว่าไอ้ที่เราบูชาเราก็เอากลับไปกินที่บ้านได้ครับไม่ต้องไว้ในนั่นก็ได้หรือจะไว้ที่นั่นก็แล้วแต่นะครับก็ไหว้บูชาที่นั่นจริงๆแล้วพระราหูนี่ถือเป็นตกลงเป็นเทพหรือว่าเป็นอสูรกันแน่ฮะอาจารย์เป็นอสูรเป็นเทพเทพอสูรใช่ไหมเป็นอสูรที่เป็นเทพอสูรที่ไม่เป็นเทพก็มีครับเหมือนคนอ่ะคนเป็นโจรก็มีคนเป็นตำรวจคนดีก็มีแต่เป็นเทพที่มาช่วยอสูร
ที่ดีที่ช่วยให้มนุษย์ให้มีโชคมีลาภและปราบพูดผีปีศาจต่างๆให้หมดไปในสมัยโบราณสมัยก่อนโอ้และล้านปีมนุษย์เรามีเทวดากับมีอสูรเทวดาก็อยู่บนสวรรค์เทพอสูรก็อยู่ในบาดาลในบาดาลเป็นสู้รบกันเหรอครับหรือว่าไงครับหมายความว่าพวกบาดาลนี่ก็คือพวกที่เป็นพวกที่เป็นพวกยักษ์ตัวเป็นงูนะหางเป็นงูแต่ตัวเป็นยักษ์เรียกเทพอสูรอยู่ในบาดาลครับยักษ์นี่อยู่ในบาดาลนะครับตอนนี้พระราหูเนี่ยเป็นลูกเท้าเวสุวรรณกับพระราหูนั่นแหละก็ขึ้นไปในท้องฟ้าไปรังควานพวกเทวดาทั้งหลายโดยเฉพาะบอกว่าไปขโมยน้ำอมฤตใช่ไหมโดยเฉพาะพระอาทิตย์พระจันทร์นั่นแหละพระอาทิตย์พระจันทร์ทุกพระนะพระอาทิตย์พระจันทร์บ้างการพระพุทธพระศุกร์เสาร์อะไรเนี่ยกวนน้ำอมฤตกันราหูไปขโมยกินพระอาทิตย์พระจันทร์เห็นพระราหูก็เลยไปฟ้องพระศิวะพระศิวะก็โกรธมากไปกินน้ำอมฤตแล้วก็แรงดิมีพลังมหาศาลก็เลยให้พระนารายณ์ไปปราบพระราหูพระราหูไม่กลัวขึ้นไปสู้กับพระนารายณ์พระนารายณ์ตัดใช้กงจักรกงจักรตัดเป็นสองท่อนท่อนล่างกลายเป็นพระเกศเป็นหางเหมือนจิ้งจกขาดอะทางขาดแต่ว่าดิ้นไปดิ้นมาได้เรียกพระเกศเพราะนั้นพระราหูก็เลยเป็นสองท่อนแต่ว่าด้วยอำนาจฤทธิเดชของนางฤทธิ์ไม่มีตายเป็นอมตะเป็นอมตะเพราะว่าประทานพรมาแล้วถูกไหมคะตอนนี้ด้วยความโกรธพระอาทิตย์พระจันทร์มากไปฟ้องพระอิศวรก็ไล่อมพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าทำไมพระราหูยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าพ่อของพระราหูทเวสสุวรรณผู้ยิ่งใหญ่มาจับบาดาลมาขอร้องพระอิศวรให้ยกโทษช่วยชีวิตไว้และให้พระราหูเนี่ยเป็นองค์รักษ์พระนารายณ์พระนารายณ์ก็เลยให้พระราหูเนี่ยเป็นองค์รักษ์แล้วก็เห็นว่าพระราหูเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เลยสั่งให้มาเป็นโลกเราแล้วก็บอกว่าต่อไปพระราหูจะต้องมาดูแลรัฐบุรุษเอกของโลกที่จะมาเกิดบนโลกเราก็เลยกลายเป็นพระปางราหูไงพระปางเลไลที่มาดูแลพุทธเจ้าตอนตรัสรู้จำได้ไหมพระปางเลไลก็มีอันนี้มาจากเรื่องเล่าทางพุทธกาลสมัยพุทธกาลมีลิงกับมีช้างสองตัวลิงกับช้างมาดูแลพุทธเจ้าตอนตรัสรู้เลยป้องกันไม่ให้พูดผีปีศาจป้องกันพวกผีสางทั้งหลายพวกสิงสารสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มารบกวนพระเจ้าตถาคตพระเจ้าเห็นบุญคุณของพระราหูก็เลยสอนเทศนาให้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วต่อไปอีกเป็นพุทธเจ้าองค์ที่8หรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะอีกเป็นล้านล้านปีจะไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในองค์ที่8ครับนะครับพระราหูเนี่ยต่อไปจะเป็นพุทธเจ้าอันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่มันมีการเล่าขานกันมาเล่าขานมาทีนี้มันก็ไปสืบเนื่องกับเรื่องของดวงดาวด้วยเหมือนกันดวงดาวดาวใช่ช่วงนี้เห็นว่าจะมีการย้ายราหูด้วยโอ้ย้ายใช่ไหมย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วใช่ไหมฮะย้ายไปแล้วนี่น้ำท่วมวุ่นวายเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการย้ายของราหูเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใช่ไหมฮะอาจารย์น้ำท่วมเป็นดินถล่มอะไรอะไรมันพลิกล็อกไปหมดนี่แหละคือราหูแหละครับเพราะนั้นดังนั้นบางคนบอกว่าไหว้ทำไมราหูแล้วทำไมไหว้พระจันทร์ทำไมก็ไหว้เดียวกันทำไมไหว้พระจันทร์แต่ไหว้ราหูไม่ได้นี่แล้วเขาไหว้พระอาทิตย์กันไหมฮะอาจารย์ไหว้อาทิตย์ดิไหว้ด้วยเหมือนกันไหว้พระอาทิตย์พระจันทร์บางการพระพุทธพระหัตถ์ไหว้หมดมแล้วแต่ว่าเราจะเกิดวันอะไรอ๋อพระประจำวันเกิดใช่พระราหูเราก็ไหว้ราหูคือเราไหว้อะไรมันดีหมดนะเหมือนกับเราจะไปขอสปอนเซอร์คนนู้นคนนี้เราไม่ไหว้เขาก็จะให้สปอนเซอร์เราไปนี่ไหว้เยอะคนไหนก็ไหนก็มีตังก็ไหว้ไปเราไปทำงานที่ไหนไหว้ไหว้แล้วมันมีประโยชน์มากในเราจะได้รับการช่วยเหลือส่วนใหญ่คนที่ไปศรัทธาในพระราหูแล้วก็ไปไหว้เนี่ยคือจะขอในเรื่องของโชคลาภใช่ไหมโชคลาภครับก็มีผู้ใหญ่บางคน
เขาเล่าให้ผมฟังว่าเชื่อไหมว่าพ่อแม่เขาสอนเขาอย่างเขาอย่างเดียวนะก็บอกแกเอาไปอย่างเดียวนะในฉันจะสอนแกลูกเขาอะเอาไปลูกเขาคนนี้ก็ร่ำรวยมหาศาลบอกแกไหว้อย่างเดียวแล้วแกจะรวยก็ไหว้มาตลอดนะเจอคนหนึ่งก็ไหว้ตลอดเมื่อเขาว่าไหว้เนี่ยไม่ว่าไหว้ลาหูไหว้พระไหว้อะไรไหว้ไปเถอะมันทำให้เขามีโชคลาภเรารู้จักการไหว้ครับคือการเคารพคนอื่นไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่เหยียบหยามคนอื่นมันก็จะทำให้เขาร่ำรวยก็คือมีคนที่ศรัทธาในราหูแล้วก็ไปไหว้เนี่ยประสบความสำเร็จกันเยอะหลายคนแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามีความแพร่หลายกันมากขึ้นคนก็จะไปไหว้ไปสักการะกันเนี่ยเยอะขึ้นคือเรื่องแบบนี้นะมันก็น่าแปลกนะครับก็ผมก็ประสบมาด้วยตัวผมเองอ่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องราหูเรื่องอะไรเลยเขาไปไหว้พระมาเขาบอกผมก็พาเขาไปไหว้ราหูเขาบอกว่าไปไหว้ทำไมวะยักษ์บงยักษ์บ้ายักษ์อะไรเขาไปจะไปไหว้พระที่อื่นดีกว่าบอกเฮ้ยไหว้ราหูโชคดีนะงั้นเขาก็ไหว้เลยเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าไหว้ราหูศักดิ์สิทธิ์จริงแถวหน้าแถวราหูมีลอตเตอรี่อยู่นะเขาซื้อไว้ถ้าแน่จริงถูกเลยถูก10ใบไงได้มาหลายพันเลยเป็นหมื่นโอ้โหแต่นั้นวันมันไหว้ตลอดเลยมันต้องเชื่อเลยนะเรื่องจริงแล้วก็ต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ต้องไปถามที่วัดทิศาทองครับที่สิงคโปร์ไปไหว้ราหูก็ได้เงินมาหลายร้อยล้านเลยนะครับครับมากมายมหาศาลนะฮะก็อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะใครที่สนใจก็ไปศรัทธาก็ไปไหว้กันได้นะฮะที่วัดทิศาทองเนี่ยก็เปิดตลอดนะทำไมพอพูดถึงพระราหูเลยไม่หล่นลงปึ๊กเลยไหมนะท่านมีพลังจริงครับนี่เดี๋ยวตอนนี้นะฮะให้คุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของคนไทยไม่ทิ้งกันต่อนะฮะเป็นเรื่องราวของลุงมดชายผู้พิการแต่ว่ามีรอยยิ้มของนักสู้เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มนะใช่ค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะสุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
สุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรโมชั่นพิเศษ Beauty First Perfect Set ลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำปกติราคา 6,800 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,890 บาทสนใจติดต่อ02-688-6999ก็ที่โดยมากนี่ลุงก็ไม่ได้อยากเกาะลูกหลานเท่าไหร่ลุงอยากสู้อยู่นะแต่อยากสู้มันจะสู้ถึงไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันอนาคตยังไปไกลอยู่นะเรียนดีๆนะครับลูกหลานให้ได้งานดีๆให้ลำให้รวยให้เงินทองไหลมาเทมาลุงคิดดีๆนะครับผมสมมติว่าหนูพิการไม่มีแขนแล้วหนูก็นั่งขอทานอยู่แต่หนูมีขานะแล้วหนูก็เห็นลุงเนี่ยเดินขายพวงมาลัยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เข้ามาบอกลุงเก่งจังเลยอ่ะลุงทำได้ไงอ่ะหนูอยากทำได้เหมือนลุงบ้างลุงจะแนะนำหนูว่าไงตัวนี้ใช่ไหมมันคิดไปแล้วถ้าเราพูดให้เขาฟังอาจเขาจะทำไม่ได้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้แต่ลุงจะแนะนำว่าไงอ่ะจะแนะนำถ้าจะแนะนำใช่ไหมเราก็ต้องดูคนก่อนคนนี้เขาจะเป็นไหมหรือไม่เป็นลุงก็ดูคนก่อนเหมือนกันเลยสมมติว่าเขาพอมีแววได้ลุงจะสอนอะไรเขาถ้าเขามีแววได้ใช่ไหมลุงชอบอยู่แต่ให้เขามาถามลุงนะมาคุยกับลุง
ลุงจะมีลุงจะห่วงไหมลุงไม่ห่วงเนี่ยลุงจะมีของแลกเปลี่ยนครับกับเขาอยู่หรอกเออของแลกเปลี่ยนคืออะไรของแลกเปลี่ยนนี่คือว่าเราจะบอกเขาแนะนำเขาเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ตัวดีๆนะสมมติว่าหนูบอกว่าหนูอยากขายพวงมาลัยเหมือนลุงจังเลยหนูต้องทำยังไงลุงจะห่วงไหมก็ไม่ห่วงแต่ว่าจะตัวเองจะทำไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวนี้มันอยู่ที่ตัวเองด้วยนะไอ้ที่ลุงไปขายของยังไม่เจอเนาะลุงจะพูดให้ฟังนะเหมือนลูกหลานนี่เขาเรียนจบอะไรเขาว่าจบปริญญาหรือจบอะไรนั่นเขาเห็นลุงขายพวงมาลัยอยู่เหมือนกันนั่นลุงจะพูดให้ฟังนะคนยังผู้หญิงยังสวยนะลูกหลานเห็นลุงขายเขาคิดอยากไปปรึกษากับลุงเขาทำงานบริษัทเขาทำดีดีเขาว่าเขาทำตัวดีดีบัดนี้ไอ้พวกจัดการหรือหัวหน้าหรืออะไรเนี่ยหัวหน้าหรืออะไรไม่เข้ากับแกแค่ว่าไปเข้าแต่คนอื่นคนอื่นทำไม่ดีเข้าแต่คนอื่นคนนี้ตั้งใจทำงานแต่เจ้านายไม่รักเจ้านายไม่รักท่านี้เราก็ไปคุยกับลุงใช่ไหมลุงอะไรครับลูกหลานลุงก็ว่าอย่างนี้นะลุงก็จะตั้งตัวจะพูดกับแกแล้วล่ะตั้งตัวไว้แล้วแกจะพูดยังไงออกมาพูดจะมาคุยกับลุงเห็นลุงอย่างนี้โอ้ลุงทำงานเก่งขยันเนาะหนูเลยอยากมาคุยกับลุงเอามาคุยอะไรก็คุยที่ลูกหลานนี่เขาว่าเขาอยากกระโดดสะพานตายนะอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันลุงงงเลยไงลูกหลานแล้วพอเขาพูดอย่างนั้นลุงตกใจไหมฮะลุงตกใจไหมก็ลุงเขาไม่แค่ตกใจเท่าไหร่ลุงคิดว่าเอ๊ะทำไมคนคิดอย่างนี้ลุงว่าลุงคิดไปคิดมาแล้วยังมาคุยกับลุงหนูว่าจะกระโดดสะพานตายเลยเรียนชูงจบปริญญานะเพราะว่าจบปริญญาแล้วอะไรเขาแกพูดอยู่เลยลุงเขาพูดมาให้ลุงฟังใช่ไหมลุงก็เลยพูดอย่างนี้นะโอ้ลูกหลานอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับเราต้องคิดเอาดีๆคิดใจดีๆอนาคตเรายังไปไกลอยู่นี่เราคิดเอาดีๆลูกหลานคิดแบบที่เอาที่ความคิดดีๆมาคิดใช้ใจตัวเองเราจะไปทำอย่างนั้นมันไม่ถูกเราก็ยังราคาเราตั้งหลายล้านอยู่ลุงพูดอย่างนี้นะราคาอะไรราคาคนอ๋อราคาคนถ้าเราทำดีถึงก็แสนไม่เอาก็ได้เออมันเป็นถ้าเราทำดีๆเราเอาได้เป็นหลายล้านเออแสนไม่เอาก็ได้คนทุกวันนะถ้าทำดีๆนะเอาเงินแสนมันจะเยอะเมื่อไหร่ไม่เยอะหรอกเออผมคิดว่าเงินแสนซื้อรถยนต์ไม่ได้คิดแค่นั้นพอลูกหลานเงินล้านผมซื้อได้สมัยทุกวันนี้สามล้านยังเขาว่าน้อยอยู่มาลายครับมาลายนะครับไหนต้องการมาลายก็เชิญเลยนะครับเนื้อหนังเราดีอยู่เรารูปหล่อสวยอยู่เนาะไม่ใช่คนสกปรกชกอะไรจะไปกระดูดสะพานตายลุงเลยงุ่งเลยลุงเกินมาชานี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยไม่เคยคิดฆ่าตัวตายไม่เคยเลยครับผมสนุกกับชีวิตที่เป็นอยู่ครับผมเรื่องที่จะผูกคอตายกินยาตายกับกระโดดสะพานเนี่ยลุงไม่เอาเลยสามอย่างผมไม่เอาเลยลูกหลานแล้วพอพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วน้องคนนั้นเขาฟังลุงไหมฟังครับผมคนมือเท้าดีเรียนสูงมีงานทำมาปรึกษาลุงเพราะเขาเห็นลุงแล้วเขาเกิดกำลังใจถูกไหมใช่มั้งแกนำมานั่งลุงเป็นสมองเลยจริงๆลุงรับเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวลุงก็ถามน้องลุงว่าลูกหลานมีแฟนไหมมีอยู่เลิกกันลุงนะแต่ว่าเขาไปได้เมียใหม่ก็โอ้ลุงก็เลยวางนี่ลุงยานเขาคิดตัวนั้นด้วยนะแล้วลุงก็ลองถามดูแกก็ตอบมาถูกพอดีนะอาจแกมีชวนคิดตัวนั้นอยู่มีชวนอยู่สองเขาคือไหนก็เรื่องอกหักด้วยเรื่องงานด้วยก็เลยอยากตายเออตัวนี้สองอย่างนี่แหละครับผมนี่แหละตามลุงคิดขายพวงมาลัยคิดอยู่นั้นคนเดียวนะลุงก็เลยพูดให้ใช่แง่คิดเข้าไปแล้วก็ไม่ให้เขาฆ่าตัวตายให้เขาคิดตัวเองเขาในใจของเขาแค่นั้นเองลุงเจอแบบนี้หลายคนแล้วเคยมีวันไหนที่ลุงขายไม่ได้ไหมก็ขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันลุงได้มากเออแต่ได้น้อยได้มากแล้ววันไหนที่ได้น้อยอ่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วที่ได้น้อยเนี่ยทองค่าขายมันค่าขายมันค่าทุกวันมันเอางี้ดีกว่าถามหน่อยเคยมีวันไหนที่ลุงท้อไหมขายได้น้อยก็ท้อไหมไม่ใครท้อเท่าไหร่ครับไม่ได้ตอนเย็นสู้สู้ไม่ได้ตอนเย็นก็ได้สู้ตั้งใจอย่าท้อท้อไปท้อมาเดี๋ยวมันจะขี้เกียจมันเดี๋ยวงานมันจะลมละลายเลยนะอย่าท้อสู้จริงๆเลยครับผมแล้วลุงไม่คิดอยากจะไปทำอาชีพอื่นที่มันได้ตังค์เยอะกว่านี้เหรอเพราะความสามารถลุงออกจะเยอะอะไรนะไม่คิดจะไปทำอาชีพอื่นที่มันได้ตังค์เยอะกว่านี้เหรอโอ้ยมากกว่าการขายพวงมาลัยอ่ะมันจะไปทำอะไรอีกก็ตอนนี้มันเร็วอยู่ขายปั๊บเห็นเงินเลยเงินเดือนยังมัน30วันได้มันได้เห็นเงินเดือนอันนี้ถ้าเราขายหมดก็เอาละได้นับเงินเลยปึ๊กช่วงของคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่แพทพาสเบอรี่นะคะผลิตภัณฑ์ดีออร่าสลินเพอร์เฟกต์แล้วก็โอไวท์ด้วยสนับสนุนในช่วงนี้ใช่แล้วนะคะเมื่อกี้ก็จะมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยเนาะก็หวังว่าคุณผู้ชมยังไม่ไปไหนยังชมกันอยู่นะฮะตอนนี้มาถึงเวลาของพลิกชีวิตวันละพันกันแล้วนะฮะขอพูดคุยกับคุณทวินนะฮะสวัสดีครับคุณทวินอยู่ในสายนะครับครับผมโอเคขอสโลแกนด้วยครับคุณทวินพิชิตวันละพันมายาสี่เกียรติครับได้ชมตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับคุณทวินครับก็ชมต้นไม่ค่อยดูเพราะสัญญาณไม่ดีครับสัญญาณไม่ดีอยู่ที่ไหนคะเนี่ยคุณทวินคุณทวินอยู่จังหวัดอะไรมหาสารคามครับพี่อ๋อเหรอ47ไม่ชัดเหรอคะช่อง47ไม่ชัดนะใช่ปะแทนท่านต้องสี่เกียรติครับอ๋อแล้วสี่เก้ารับได้ไหมคะไม่ครับรับไม่ได้คุณทวินคือคนที่พิการใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับอ๋อที่เคยโทรมาพูดคุยกันแล้วใช่เอาวันนี้ตอบคำถามผมไม่ได้นะเป็นกำลังใจให้พี่ทวินนะจะได้พลิกชีวิตวันละพันไปนะหนูอยากให้พี่ได้นะได้ต้องได้สิเมื่อสักครู่ได้ชมเรื่องราวของคุณลุงมดหรือเปล่าครับดูครับมีช่วงหนึ่งที่คุณลุงมดนะครับอันนี้คือคำถามนะฮะที่คุณลุงมดบอกว่า3อย่างที่คุณลุงมดไม่คิดจะทำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายมีเรื่องอะไรบ้าง3อย่างจำได้ไหมฮะคุณถามงงหรือเปล่าคือเรื่องราวก็คือว่ามีเด็กคนนึงนะฮะเขามาปรึกษาเขามีปัญหาเรื่องชีวิตเขาแล้วเขาก็เห็นเรื่องราวเห็นชีวิตของคุณลุงเนี่ยก็เลยไม่ฆ่าตัวตายคุณลุงก็เลยพูดว่าเรื่องราวแบบนี้คือให้ความคิดให้ข้อคิดไปเสร็จแล้วเด็กคนนั้นเขาก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วคุณลุงเขาก็พูดกับคุณตุ๊กตาใช่ไหมฮะว่า3อย่างเนี้ยคุณลุงจะไม่ทำเด็ดขาดคืออะไรบ้างคืออะไรบ้างพี่ทวินสู้ๆโอ้โหเมื่อตอนเมื่อกี้ปิดเสียงเลยพี่เลยไม่ได้ฟังกันนะครับโอ้คือไม่ได้ฟังเหรอฮะดูอยู่แต่ไม่ได้ฟังอะครับโอ้ปิดเสียงทีวีไงครับอย่างงี้ก็ตอบไม่ได้อ่ะสิไม่เป็นไรครับพี่5ยอมแพ้เหรอครับไม่ตอบใช่มั้ยฮะหรือว่าไงฮะครับก็ยอมครับก็ตอบไม่ได้เพราะปิดเสียงทีวีเสียดายเนาะอยากให้อ่ะก็ไม่เป็นไรตามกติกาพี่ทำตามกติกาโอ้คุณทวินน่ารักมากสุดน่ารักน่ารักคุณทวินติดตามต่อนะครับผมแล้วติดตามแบบละเอียดนิดนึงคราวนี้เปิดเสียงดังๆเลยนะไม่ต้องไปเชื่อเขาค่อยปิดเสียงตอนที่จบคนไทยแล้วอ่ะค่อยปิดเสียงอ๋อไม่รู้ก็ปิดตั้งนานเขาโทรมาไม่เป็นไรค่ะหนูว่าวันนี้ไม่ใช่วันของพี่แต่พรุ่งนี้ต้องเป็นวันของพี่แน่ๆครับผมขอบคุณที่พี่เข้าใจและให้ทำตามกติกานะคะครับผมครับผมค่ะหนูเป็นกำลังใจให้พี่เสมอครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเราก็ทำตามกติกาเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าสมมติว่ามีน้องโทรไปเพื่อจะให้คุณตอบพลิกชีวิตวันละพันครับ
คุณผู้ชมติดคือสามารถชมจนจบคนไทยไม่ทิ้งกันก่อนเปิดเสียงดูได้ก่อนแล้วพอเข้าช่วงที่คุยกันพูดคุยกันนะไม่ค่อยปิดเสียงทีวีนะครับอันนี้บอกไว้ไม่เป็นไรหรอกก็เข้าใจน้องเขาแหละไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจก็บอกคุณผู้ชมเอาไว้เราจะได้เข้าใจตรงกันไม่มีใครผิดแต่ต้องเฉลยก่อนพี่ชินเฉลยเลยลุงมดบอกว่าเขาจะไม่กินยาฆ่าตัวตายไม่ผูกคอตายใช่ไหมแล้วก็ไม่กระโดดน้ำตายนี่เป็น3อย่างที่คุณลุงไม่ทำยังไงก็ไม่ทำเห็นไหมคนมีชีวิตสู้ก็อย่างนี้แหละนะฮะผู้โชคดีประจำวันของเราในวันนี้นะคะที่ได้รับพระราหูจากวัดศรีสะทองไปบูชาที่บ้านส่งให้ฟรีๆนะคะกลางเรามีแจก0818585โหนพลิกชีวิตแล้วก็0921200โหนพลิกชีวิตค่ะครับยินดีด้วยนะครับใครอยากจะติดต่ออาจารย์อัธวิโรจน์ศรีตุลาค่ะขอเบอร์หน่อยแล้วก็ไปหาอาจารย์ได้ที่ Tesco Rotus นะคะตรงโรงเรียนหอวังใช่แล้วสาขานั้นเลยนะฮะก็อาจารย์ก็จะอยู่ชั้น3ครับผม Tesco Rotus นะครับหมายเลขติดต่ออาจารย์ครับ0818245960นะครับแล้วก็มาถึงช่วงของการจับรางวัลการประจำสัปดาห์นะฮะวันนี้จับแจกสำหรับผลิตภัณฑ์คาวินเบอร์รี่ดีท็อกซี่ใครจะได้ไปอยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะคุณผู้ชมขอล้วงนะนี่มือเปล่าๆนะยังมีเส้นเลยหลับตาด้วยสิโอ้หลับไม่ดูไม่ได้ดูเลยไม่โกงนะจะโกงเพื่ออันนี้คือชิ้นส่วนของคนที่จับคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการนะแล้วก็ส่งมาเห็นไหมล่ะเราก็จะทำคูปองให้แบบนี้นะครับใช่แต่ถึงคุณสมมติว่าท่านนี้ได้ไปแล้วเนี่ยอุ้ยฉีกขาดเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะอ่านออกไหมครับยังพออ่านได้นะยังอ่านได้น้องโอ้โหแม็กแน่นมากนะคะคุณชนชนคุณอะไรคุณธนพรคุณธนทรเหรอก็ไม่แน่ใจชนแล้วเปลี่ยนเป็นธนทรยังไงนะฮะไม่มันเหมือนชอช้างแล้วมันเป็นอ่ะช่วยลูกตาอ่านหน่อยอ่ะไหนผมช่วยดูครับผมช่วยดูคุณดูเลยครับเหมือนชอช้างผสมกับทอธงอ่ะคุณธนทรครับธนทรพาณิชย์นะครับผู้หญิงซื้อผลิตภัณฑ์ The Aura Saline Perfect ไปนะครับค่ะก็จะได้รับคาวินเบอร์รี่ดีท็อกซี่ไปทานด้วยเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่บ้านนะคะยินดีด้วยเราส่งจริงจากจริงค่ะนะคะทำตามกติกาทุกต้องทุกอย่างซึ่งคุณธนทรเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ไปพม่านะเพราะว่าคูปองมีตั้ง5ใบบอกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าคุณได้ปุ๊บเราลื้อของคุณออกไม่ใช่นะคะแต่ซื้อมากส่งมากก็มีสิทธิ์ก่อนใครค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อัธวิโรจน์ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะใครอยากร่วมทำบุญกับโหนพลิกชีวิตก็โทรมาสอบถามรายละเอียดของเบอร์บริษัทพลิกชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อเสื้อเพราะว่าเสื้อเราก็นำเงินเนี่ยไปช่วยนะคะโรงเรียนที่ศรีสะเกษนะคะอันนั้นวันที่18ตุลานะแต่ว่าใครอยากจะร่วมบริจาคเพื่อจะส่งร่วมทั้งเงินหรือว่าสิ่งของเพื่อไปในวันอาทิตย์ที่14ที่จะถึงเนี้ยนะคะอีก6วันเนี่ยก็0860589516นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับแท้สู้มันทุกอย่างทุ่มเทใจและกายฝ่าฝันจะถึงวันที่เราเคยฝันเหนื่อยล้าเหงื่อหยดไหลไม่เป็นไรใจยัง